ทุกที่ทั่วโซนที่3คือโซนฝั่งซ้ายครับแถวท่าเรือพระชีอุทัยวังนอนเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็นโซนโซนนี้จะเป็นโซนสากลพอหลังจากที่เราวิเคราะห์แบ่งโซนแล้วเราก็มาเจาะลึกแต่ละอำเภอนะครับผมจะมีครับผมก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มครับเคยนั่งไปคุยกับทางผู้นำชุมชนนะครับแล้วเผอิญเขาบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาก่อนพอผมทำไมครับเดี๋ยวไปเปิดทีวีให้ลูกดูก่อนเรื่องดินน้ำลมไฟช่องเจ็ดผมก็เลยปิ๊งเลยว่าอ๋อนี่ไงของเราอ่ะมันก็จะเกี่ยวพันอยู่4กลุ่มเองคือดินน้ำลมไฟผมก็เลยมาแบ่งเป็น4กลุ่มเลยดินก็คือดินเพื่อการเกษตรเราเคยวิเคราะห์กันไหมครับเวลาผมเคยถามนะครับเวลาผมไปถามคุณจะทำนาคุณนึกถึงอะไรก่อนร้อยละ90นึกถึงน้ำแต่จริงๆไม่ใช่ครับดินฮะวันนั้นผมก็จะแบ่งนะคุณรู้จักดินคุณบ้านคุณยังผมให้คุณไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเลยเนี่ย5ร้านค้า5ถุงผมถามว่ารสชาติเป็นไงไม่เหมือนครับร้านนี้อาจจะเค็มร้านนี้อาจจะเปรี้ยวร้านนี้อาจจะจืดเพราะฉะนั้นก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันมันเค็มแล้วผมใส่น้ำปลาไปขวดกินได้ไหมดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันเราเคยวิเคราะห์กันไหม NPK จริงๆใช่ไหมครับแบบนี้เป็นต้นผมก็แบ่งเป็นกลุ่มดินดินเพื่อการเกษตรน้ำผมก็มาแบ่งเป็น3กลุ่มอีกน้ำที่มันจะท่วมเรามาจากไหนก็คือน้ำที่มันบ่ามาถูกไหมฮะบ่าจากทางเหนือมาท่วมเราเนี่ยกลุ่มนึงละกลุ่มที่2คือฝนใช่ไหมฮะไอ้พวกน้ำใต้ดินน้ำซึมดิบโอ้มันวิชาการมันลึกเกินไปไปพูดกับชาวบ้านเนี่ยมันเก็บไว้คุยกับพวกเราดีกว่ามั้งเราไปพูดกับชาวบ้านเอาพวกบ้านดีกว่าแบบนี้เป็นต้นนะฮะลมผมไม่อยากรู้หรอกความเร็วลมสัมพัทธ์กี่น็อตกี่อะไรแต่ผมอยากรู้ฝนถูกไหมฮะผมอยากรู้ฝนตกกี่มิลเพื่อจะมาดูว่าตรงนี้มันจะท่วมไหมท่วมพื้นที่เรามีเท่าไรร้อยไร่ไร่1,600ตารางเมตรฝนตก1เมตรอะไรเงี้ยผมอยากรู้แค่นั้นนี่คือกลุ่มลมกลุ่มไฟผมก็ไม่มองเรื่องปอกคอน้ำเพื่อการพวกบริโภคคุณหมู่บ้านคุณตั้งเจาะบ่อบาดาลคุณเคยคิดไหมว่าในหมู่บ้านคุณมีคนกี่คนใช้น้ำเท่าไหร่มีบ่อกี่บ่อถ้าบ่อที่คุณไม่อยากรู้คุณเอาเชือกมัดแต่หินหย่อนลงไปได้ไหมแล้วมันเปียกถึงแค่ไหนคุณชักขึ้นมาคิดได้นะฮะแต่ละบ่อเป็นมาน้ำเท่าไหร่แล้วใช้กับคนเท่าไหร่วางอนาคตอีก5ปี10ปีคุณจะใช้น้ำอะไรคุณจะเจาะบ่อไหมตรงนี้คือสเต็ปแรกนะครับ positioning นะผมยังไม่ได้พูดถึงสเต็ป2เลยนะฮะที่แล้วมาเป็นไงครับมีเงินกัน50ล้าน30ล้านอ้าวตั้งแผนงานมาครับใช้ลูกน้อง45 46 47เอาเรื่องเราเรียนมาตั้งแต่เราไม่เคยมีข้อ positionเพราะนั้นมันก็เหมือนต่อยมวยไม่ตรงเป้าแต่พอเราวิเคราะห์มาเนี่ยพวกหน่วยงานมาตั้งเนี่ยเรารู้หมดเลยว่าคุณตรงไม่ตรงใช่ไหมอย่างบางซ้ายขาดน้ำเนี่ยคุณไปตั้งเรื่องงานป้องกันอุทกภัยคนละเรื่องราชบัวหลวงเนี่ยระบบชลประทานเนี่ย 100% คุณจะบอกจะไปขุดลอกเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยคุณต้องไปมองเรื่องการป้องกันตลิ่งการทางระบายน้ำที่คุณทำไปมันขวางไหมเห็นไหมแบบนี้เป็นต้นถ้าเราวิเคราะห์ออกมาเพราะนั้นในกลุ่มที่4ที่พูดเนี่ยคือพอหลังจากได้ตรงนี้แล้วผมก็วิเคราะห์ทุกอำเภอเสร็จแล้วเราต้องมามองทั้งระบบอีกว่าอะไรที่มันมากระทบกับพระนครศรีอยุธยาเรานะครับถึงวังโยนามารวมถึงนครสวรรค์ยังไงเวลาเราฟังข่าวเราจะมีการโฟกัสยังไงนะครับ5สเต็ปนะครับเดี๋ยวจะมีผู้อธิบายเสร็จแล้วเราจะบอกชาวบ้านไงว่าถ้าฝนตกตรงเนี้ยคุณไม่ต้องไปกังวลตกตรงนี้ไม่ต้องกังวลน้ำจะมาถึงเราลุ่มแม่น้ำน้อยคุณต้องระวังอะไรบ้างลุ่มแม่น้ำลพบุรีเจ้าพระยาป่าสักคุณต้องระวังจุดไหนบ้างพอหลังจากได้ตรงนี้แล้วเราถึงมาทำเพราะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่าง hard solution ที่ทางโรเตอร์พูดไปสร้างเลยครับก่อสร้างนั่นป้องกันทั้งที่ระบายถุงแม้กระทั่งคลองบางบานมาใส่นี่คือ hard solution คือใช้อาคารเนี่ยมาแก้ปัญหาแต่เราใช้ปีนี้เราใช้ soft solution คือพื้นที่รุ่มต่ำนะซอฟต์โซลูชันคือไม่ต้องใช้งบประมาณใช้พื้นที่รุ่มต่ำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอะไรเขาเนี่ยฮะการทำนาก่อนได้ไหมแล้วเราเห็นไหมว่าปีนี้ของยุทธยาเรานะเราคาดการไว้ประมาณ1,000 ล้านมันเกินมา1,200ซึ่งมันจะมีปัญหาของผักไข่ของที่จะเจ็บที่นั่นเลยเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนี่คือซอฟต์โซลูชันโครงการคลองบางบานบางไทรเนี่ยมันจะมาสนับสนุนซอฟต์โซลูชันคือไปถึงเราจะใช้พื้นที่รุ่มต่ำใช้อะไรจะแก้ปัญหาอย่างเดียวถ้าเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ชุมชนไม่กระทบเลยโรงงานไม่กระทบเลยแต่ที่กระทบคือบ้านที่อยู่ริมถนนนะเดี๋ยวดูที่ต่อไปมันเกิดจากอะไรดังนั้นฮาร์ดโซลูชันตัวนี้คือคลองบางบานบางไทรเนี่ย
มันจะไปผ่อนคลายตรงนี้มันจะเสริมกันครับเขาเรียกทางที่3คือ soft hard solution นะพอเข้าใจไหมครับคร่าวๆเพราะฉะนั้นมันจะเสริมกันครับคุณจะใช้ hard อย่างเดียวไม่สำเร็จวันนี้ปีนี้ยุทธการใช้ soft solution ก็ยังมีเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นถ้า hard soft solutionร่วมกันจุดตรงไหนอย่างที่ผมบอกแบ่งเป็น3โซนโซนนี้คือผมใช้ซอฟต์โซลูชันโซนนี้ผมใช้ซอฟต์ฮาร์ดโซนนี้ผมใช้ฮาร์ดโซลูชันเห็นไหมเพราะฉะนั้นนครศรียานี่แบ่งเป็น3โซนนี้จึงไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับผมก็ยังคิดอีกต่อไปอีกว่าเนี่ยในลุ่มเจ้าพยาเนี่ยมันมีทั้งหมด23จังหวัดของเราปีนี้ยุทธยาที่600,000ไร่เราเก็บน้ำได้พันล้านถ้า23จังหวัดผมตัดกทมไปตัดนนทบุรีไปเพิ่งมีพื้นที่การเกษตรแค่2-3 แสนไร่ปทุมธานีออกไปเพราะมันเป็นคลองเป็นก้างปลาไปหมดเอา20จังหวัด20จังหวัดที่ผมขอแค่600,000ไร่เก็บน้ำ50%จะได้จังหวัดละ500,000500,000คูณ20จังหวัดเป็นน้ำเท่าไหร่ครับ10,000,000ลูกบาศก์เมตรเท่ากับเขื่อนศิริกิติ์1เขื่อนเขื่อนศิริกิติ์คือความจุ 9,510 ล้านปีนี้พระนครศรีอยุธยาเก็บน้ำได้ 1,200,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อนป่าสักเดือนสิบ960ครับเห็นไหมครับนี่คือการใช้ซอฟต์โซลูชันแก้ปัญหาแล้วผมก็คิดต่ออีกแผนต่อไปตอนนี้ถ้าสมมติเรามีแผน2แผน3อย่างยกอย่างอย่างปีนี้นะครับถ้าเรามีแผน2แผน3นะเรารู้ละน้ำตอนนี้มันตกท้ายเขื่อนกำแพงเพชรนครสวรรค์ช่วยตัดน้ำเราหน่อยใช้หน้าสิงห์บุรีสุพรรณตัดน้ำให้หน่อยทุ่งผักไห่ทุ่งเจ้าเจ็บอายุจานเบาเลยครับถูกไหมฮะไม่ใช่คุณทิ้งมาแต่พระนครศรีอยุธยาขับรถไปตรงแยกกระเชษอ้าวตรงนี้แห้งทำไมไม่เอาน้ำบ้างผมอยากให้คุณบินโดรนดูจังเลยครับถนนนี่เขาไม่มีใครตัดไปที่ลุ่มหรอกครับไม่ตัดไปที่ดอนไอ้ตรงที่คุณเห็นตรงนี้ถ้าท่วม20เซนนะข้างใน100เมตรเป็นเมตรครับมีบ้านมีวัดมีอะไรอีกคุณบินดูไหมครับหรือคุณจอดรถเดินลงไปดูสัก100เมตรเลยครับแล้วคุณเป็นคนจังหวัดอยุธยาหรือเปล่าคุณขับไปสิงห์บุรีอ่างทองคุณเห็นมันว่างๆคุณไม่พูดมั้งล่ะคุณจะให้แต่ยุทธยาเก็บน้ำอย่างเดียวเหรอใช่ไหมครับนี่คือเป็นคำถามผมก็ขอแค่นี้ก่อนไหมครับเมื่อกี้คุยกับคุณประทับพรนะคะว่าจริงๆแล้วพออบดอาจจะเตรียมข้อมูลมาอย่างนี่ครับผมมาเรียงใหม่หนึ่งผักไห่สองบางบานสามเสนาสีบางซ้ายห้าบางสายที่ห้ามันเป็นรูปน้ำแม่น้ำน้อยเห็นไหมฮะตรงนี้ก็คือบ้านแพร่มหาราชบางมหันเห็นไหมรูปแม่น้ำลพบุรีใช่ไหมครับเรียงอำเภอใหม่อยากให้ทางอำเภอเรียงแบบนี้ด้วยนะครับไม่ใช่โดดไปโดดมาเวลาท่านรวมข้อมูลเนี่ยมันจะง่ายพอหลังจากเราปุ๊บวิเคราะห์เสร็จแล้วนะฮะการมองตามน้ำท่านดูแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักนะฮะฝั่งขวาเขาเรียกฝั่งตะวันตกท่านนึกถึงจังหวัดกาญจนบุรีผักไห่เนี่ยผมให้เป็นเกรดฮะไม่ได้ง่ายแต่ท่านอยากรู้ว่าวิเคราะห์ยังไงท่านไปดูในเว็บไซต์ผมก็มีวิเคราะห์ผมเผยเนี่ยผักไห่ DAA บวกไอ้พวกนี้มาจากไหนครับเนี่ยผมยกตัวอย่างเอตัวดีก็คือไปถึงว่าแหล่งน้ำผิวดินมีคลองกี่เส้นผักไห่มีคลองกี่เส้นฝ่ายนี้ไม่ได้บอกมีคลองส่งน้ำกี่เส้นคลองระบายกี่เส้นมีแห่งเทียบกับพื้นที่การเกษตรแล้วไม่ถึง 20% นะครับเสร็จแล้วน้ำท่วมเนี่ยฮะดูจากสถิติ10ปีย้อนหลังท่วมทุกอำเภอเลยในท่วมทุกตำบลเลยส่วนแหล่งน้ำบนฟ้า A บวกมาจากไหนครับผักไห่มีพื้นที่แสนกว่าไร่ฝนตกเฉลี่ยคือ1,018มิลลิเมตร100,000กว่าไร่เนี่ยไร่ 1,600 ตารางเมตรคูณ 1.08 คือฝนมิลลิเมตรเอาพันไปหารเนี่ยครับเป็นเมตรออกมา100กว่าล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีข้าว1ไร่ใช้น้ำประมาณ 1,300ไอ้ตรงเนี้ยข้าวนี่ฮะ120วันนะครับมันใช้น้ำจริงคือประมาณ100วันแล้วเกี่ยวอีกประมาณ7วันข้าวจะอายุ105วัน107วันนะข้าวให้น้ำ1ครั้งเนี่ย7วันมันจะตายหาร7ออกมามันจะอยู่ประมาณ14ครั้งแล้วมันมีช่วงนึงช่วงที่ตั้งท่อออกรวงเนี่ยต้องไม่ขาดน้ำเราเพิ่มอีก2อาทิตย์เป็น16ครั้งคูณออกมามันจะได้ 1,280 ผมเผื่อค่ารั่วซึ่ง 1,300 คือสแตนดาร์ดแต่ถ้าคุณใช้เปียกสลับแห้งจะเหลือแค่8,900อันนี้รายละเอียดผมไม่เจาะลึกครับมันจะเสร็จแล้วพอเอาไปหารมาออกมาเฉพาะน้ำฝนนี่ฮะ148,000ไร่ในขณะที่อำเภอผักไห่มีพื้นที่แค่90,000ไร่เห็นไหมฮะแค่เก็บน้ำฝนนะคุณทำนาได้ครั้งครึ่งละนี่คือหลักการวิเคราะห์คร่าวๆนะครับรายละเอียด
ผมจำไม่ได้ไอ้ตัวสีสีนี่คืออะไรฮะคือนโยบายของรัฐบาลนะครับสีเขียวคือที่ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สีแดงคือยังไม่ส่งเสริมนี่คือแม่น้ำน้อยท่านเห็นอะไรในภาพนี้ทำไมไม่ส่งเสริมที่ใกล้แหล่งน้ำก่อนถูกไหมครับมันจะได้สำเร็จง่ายใช่ไหมครับแล้วค่อยกระจายไปถูกไหมฮะมองผมไหมถ้าคุณวิเคราะห์เนี่ยคุณลงทุนตั้งแผนงานมาเนี่ยทุกหน่วยงานมองออกเลยมันเหมาะไม่เหมาะเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ได้ประจานนะครับแต่ชี้ให้เห็นว่าไอ้จุดที่เป็นยิ้มยิ้มนี่คือศูนย์เรียนรู้ครับฮะคือเกษตรทฤษฎีใหม่ฮะมีศูนย์อยู่ตรงไหนดาวนี่คือศูนย์สพก.อยู่ตรงลาดน้ำเค็มตรงนี้กระจายอยู่ถ้าดูนาคูจริงๆมันควรต้องทำหน้าโคกอมริตตรงนี้ก่อนถูกไหมฮะแล้วค่อยกระจายไปกระจายไปตรงนี้คือไม่ใช่สอนมวยนะแต่คือถ้าเราวิเคราะห์แล้วตั้งงานมันเหมือนต่อยหมัดทุกหน่วยงานต่อยหมัดไปมันจะตรงเป้าไม่ใช่สเปะสปะแบบนี้ก็คือตรงนี้คือสเต็ปหนึ่งไม่ค่อยทำเลยนะครับพอหลังจากเราวิเคราะห์เสร็จเราก็มาวิเคราะห์ภาพรวมอย่างถ้าฝนตกแม่งสอนคุณไม่ต้องไปสนใจเลยมาลงสารวินแบบนี้เป็นต้นถ้าตกเชียงดาวเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยมาลงเขื่อนภูมิพลมีเขื่อนพลความจุเท่าไรอะไรนี่ฮะนี่ฮะปิงวันยมหน้ามาท้องสวรรค์ตรงนี้ครับท่านจะเห็นว่า2ปีที่ผ่านมาที่มีปัญหาเราคือสแกนกันทุกคนจะมองกันแต่เจ้าพญาถ้าผมเป็นเจ้าพญาที่ผมร้องไห้เลยนะแม่น้ำสแกนกันเนี่ยที่น้ำที่มันลงเนี่ยมันลงมาเติมกับผมเลยบอกว่าต้องฝากทางท่านผู้ชี่ยวชาญจริงนั่งอยู่ที่นี่เก่งๆกับผมหลายคนนะรุ่นพี่รุ่นอะไรท่านครับถ้าพูดถึงผมยกสแกนกังให้สุพรรณบุรีอ่างทองชนะทุกอย่างเลยนะไม่ต้องเอาลงมาเติมเจ้าพญาคุณไปเติมตรงคลองมะขามเท่าอู่ทองไปน้ำสุพรรณยกให้ไปเลยได้ไหมครับคุณไปใช้ตรงนั้นเลยอันนี้คุณลงมาเติมเจ้าพญาแล้วมันก็มาวนกันอยู่แล้วผมก็ดึงจากเจ้าพญาไปใช้นะนี่เป็นแนวทางนะท่านเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์คุณรู้ไหมต้นน้ำอยู่ตรงไหนทุ่งนเรศวรห้วยตาแข็งอุทัยธานีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อีกรูปน้ำหนึ่งที่ผมฝากคือรูปแม่น้ำป่าสักน้ำลงปีนึงประมาณ 2,400 ล้านแต่เขื่อนป่าสักเก็บได้แค่960สระบุรียุทธยาปทุมธานีแย่งกันชนะน้ำของระพีพัฒน์ถูกไหมฮะน้ำที่ผ่านท้ายเขื่อนพระราม6อีกพันกว่าล้านทิ้งพอลงทิ้งลงมาไม่ไปไหนมันไปทะเลแล้วสระบุรีดึงเอาไปใช้ได้ไหมถ้าสระบุรีไปใช้กองระพีพัฒน์มันจะเฉื่อยเหลือใช้แค่2จังหวัดคือยุทธยากับปทุมน้ำส่วนที่ของสระบุรีที่เหลือมันก็จะรอดใส่ฟ้อนรอดคลองมาเติมท่าเรือพาชีอุทัยวันน้อยแบบนี้เป็นต้นนี่ไหมนี่คือเป็นแนวคิดนะครับเป็นแนวคิดพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วพระนครศรียานี่เราจะลงไปไหนได้ครับเนี่ยออกไปปทุมธานีพอปทุมธานีไปออกไปฉะเชิงเทราพอจากเชิงเทรามันมีอะไรมันรวมครับเนี่ยนครนายกปราจีนบุรีทำเป็นสวิตช์สามทางได้ไหมเอ๊ะเราจะเอาน้ำจากยุทธยาไปปทุมเนี่ยเขื่อนขุนด่านชะลอให้หน่อยได้ไหมสามวันปราจีนชะลอให้ก่อนได้สามวันได้ไหมให้เราไปก่อนทางนู้นจะไปทางเราเบานึกออกไหมครับเป็นสวิตช์สามทางอ่ะใช่ไหมครับคุยกันบ้างเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ากงเองนะฮะแต่ว่าคือต้องฝากระดับเบื้องต้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราทำเป็นระบบแล้วมีการโคกันในเรื่องข้อมูลแล้วไปแม้กระทั่งดูฝั่งนี้เหมือนกันฮะฝั่งขวาปทุมไปนนทบุรีสมุทรสาครไปใช้การพร่องน้ำพร่องน้ำกับผันน้ำต่างกันนะครับมันอยู่ในสเต็ปห้าโฟกัสพร่องน้ำคือทำก่อนครับคุณทำงานแบบเชิงรุกไงคุณพ่องน้ำรอก่อนผมให้เอาแก้วน้ำคุณละห้าใบเนี่ยผมมีถือน้ำมาขวดผมเทไปล้นนะครับแต่ถ้าเกิดคนหลับคนหลังกินไปครึ่งแก้วคนต่อไปเทเติมไปก็เรียกการพ่องน้ำผันน้ำนี่คือคุณปล่อยให้น้ำมาแล้วคุณทำงานแบบเชิงรับแล้วน้ำมาแล้วสามเมตรเอาเครื่องไปตั้งสูบออกสูบไปสูบมาวนกันอยู่ตรงนั้นครับถ้าทำงานเชิงรุกต้องพ่องเพราะนั้นตรงนี้นี่ผมไม่ได้พูดถึงเจ้าพญาเลยนะกับกทมเลยนะไม่รู้เขาจะเปิดระบบรับหรือเปล่าหรือให้เป็นออกันอยู่ตรงคลองวันสิบนี่ฮะพอเสร็จแล้วผมก็มาวางมาสเตอร์แผนท่านดู 1.1 คืออะไรฮะผมเขียนไว้เมื่อ4ปีแล้วคลองสุพรรณ4แล้วก็จริงๆไม่ทำกันสักทีปีนี้ก็เกิดจากตรงนี้ฮะที่น้ำล้นข้ามมาตลบหลังเนี่ยตลาดเสนงเสนานะครับ
นี่ครับพอเราเขียนมาสเตอร์แพลนเสร็จแล้วก็มาทำการแก้ฮาร์ดซอฟต์อาร์โซลูชันตัวนี้คือซอฟต์โซลูชันที่ผมบอกอ่ะใช้พื้นที่รุ่มต่ำแบ่งเป็น3โซนนะฮะนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาโซนตรงนี้น้ำท่วมประจำเกิดจากอะไรเอ๊ะถ้าน้ำมันต้องมีที่อยู่ครับมันไม่เหมือนลูกบอลจะเตะจากยุทธาข้ามไปกทมเลยไม่ได้มันต้องมีที่อยู่ให้มันจะให้มันอยู่ตรงไหนตรงนี้มันเป็นที่นาเอ้าแล้วทำไมมันเข้าไม่ได้เอ้าเขาเกี่ยวข้าวเข้าไปเอ้าปัญหามันก็คือเขาเกี่ยวข้าวไม่ทันเพราะฉะนั้นเราต้องจับประเด็นตรงนี้มันย้อนตีย้อนกลับมาต้องให้เขาปลูกตรงช่วงไหนแล้วช่วงนี้น้ำมันมาประมาณกลางกันยาที่มันจะได้มีที่ว่างให้มันซีกนี้เอ้าไปได้ไหมไม่ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมมีบ้านมีวัดถ้าไปโอ้โหมหาศาลควบคุมไม่ได้ไม่มีทันตรงนี้ต้องใช้ฮาร์ดโซลูชันแก้แบบนี้เป็นต้นจริงๆแล้วไอ้โครงการที่ผมทำทุ่งมะขามหย่องก่อนเลยนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วทุ่งมะขามหย่องครับอยู่ปลายคลองนี่ฮะทุ่งมะขามหย่องนี่ฮะอยู่ปลายคลองชลบุรียาว100กิโลไม่ได้น้ำครับพฤษภาเนี่ยก่อนจะได้น้ำมากรกฎาคมครับแล้วพอหน้าน้ำกันยามันก็ปล่อยมาท่วมครับผมบอกคุณไม่ต้องไปมองต้นคลองผมเอาน้ำจากทุ่งมะขามหย่องไปให้คุณแต่ผมมีข้อแม้ว่าโดยรอบคุณ 2,000 ไร่เนี่ยเก็บเป็นที่ลุ่มต่ำ 3-4 ปีที่ผ่านมาเงียบสนิทเลยนะคือแนวตรงนี้ที่เอามาทำตรงนี้แหละครับนะฮะจริงๆผมไปทำเนี่ยทุ่งมะขามหย่องภูเขาทองเนี่ยตัวนี้มันจะเราใช้หลักบางระจันนะฮะไม่ให้น้ำไปเข้าเกาะเมืองคุณเห็นไหมเกาะเมืองเงียบสงบเลยไหมใช้ทุ่งมะขามหย่องดักรอก่อนสเต็ป2คือพื้นที่โดยรอบทุ่งมะขามหย่องภูเขาทองอีก 2,000 ไร่สเต็ป3คือทุ่งหัวทองสเต็ป4ขึ้นไปคลองเมืองนึกไหมแล้วมีแผน2แผน3แผน4ฮะจริงๆคนที่เกาะเมืองต้องเอาของไปแจกที่ทุ่งมะขามหย่องเยอะนะ พอหลังจากเราปรับพฤติกรรมเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ให้เป็นพื้นที่รุ่มต่ำให้น้ำไปเข้าคุณดูพอน้ำไปเข้านี่มันได้อะไรมากครับทีนี้ปัญหาของพระพุทธยานี้ครับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยช่วงนครสวรรค์นะครับมันจะกว้างประมาณ400ตารางกิโลเมตรแต่พอมาถึงเกาะเมืองครับตรงทุ่งหัวทองนี่อ้อมไปวัดกษัตริย์ตาวัดชัยวัฒนารามไปวัดพันธุ์เชิงนะฮะท่อนาสีอะไรแคบนะครับท่านเคยไปยืนดูตรงสะพานไหมตรงร้านมองดูเรือว่ายข้ามได้เลยนะฮะอยู่ประมาณแค่80กิโลเมตร80ถึง85เมตรมันเป็นคอขวดแต่พอผ่านตรงนั้นมาถึงบางไทรท่านเคยไปสูงเทียมที่บางไทรไหมโอ้โหแม่น้ำเจ้าพระยามันกว้าง500กว่าเมตรเห็นไหมฮะพอมันเป็นคอขวดแล้วมันไปไหนได้ครับน้ำพอน้ำมันปล่อยมานะครับจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยา2,700เนี่ยมันจะเลี้ยวเข้านี้ก่อนเลยครับคลองบางหลวงหรือคลองผงเพงคลองเดียวกันแหละต้นคลองเรียกผงเพงเพราะว่ามันตำบลผงเพงอำเภอจังหวัดหลังทองถูกไหมแล้วของเราเป็นคลองบางหลวงเนี่ยคือคลองเดียวกันมันจะเลี้ยวเข้าตรงนี้ก่อนครับพอเข้ามามันก็มาท่วมตรงหัวเวียงเนี่ยครับถูกไหมฮะคุณคำว่า 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือเรานับหนึ่งเนี่ยเหมือนปล่อยทหารเนี่ยทหารมา 2,700 คนนับสองมันมาอีก 2,700 นับสามมันมาอีก 2,700 นะครับคำว่า 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือคุณนึกถึงน้ำแข็งก้อนเนี่ยกว้างเมตรยาวเมตรลึกเมตรเนี่ยพอนับหนึ่งมันมา 2,700 ก้อนนับสองมา 2,700 ก้อนนับสามมันมา 2,700 ก้อนนึกออกไหมฮะแต่มันหลุดไปได้ไกลพันสองอีพันห้าไปไหนแล้วครับก็ออยู่นะเหมือนรถอ่ะออไปมันก็ท่วมล้นตรงตะเข็บเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคลองบางลังไซที่จะมานี่มันจะเป็นการแก้ฮาร์ดโซลูชันคือไปถึงว่าช่วยในการกระจายน้ำที่จะพูดต่อไปนะครับพอหลังจากเข้าคลองบางหลวงเสร็จแล้วมันก็เข้าคลองบางปานตรงนี้แหละครับผักไห่เสนาตรงนี้ที่มันท่วมประจำเพราะว่ามันไปไม่ได้มันไปไม่ได้เป็นคลองขวดฮะตรงปลายแม่น้ำน้อยนี่ฮะศักยภาพจริงคือ500แต่จริงพอถึงตอนนั้นมันเจ้าพระยามันดันเข้ามาด้วยไปได้แค่200เองออกคลองเจ้า7ได้อีก100เดียวเองรวมแล้ว 1,500 ครับเพราะก็สียาครับเกิน 1,500 แล้วคุณรู้ไหมพอ 1,500 เมื่อไหร่นะบานประตูกูดีใบบัวล้นข้ามย้อนกลับครับประตูผักไห่เนี่ยครับปิดบานลง4เมตรมันล้นข้ามบานย้อนเข้าไปครับ
ถ้าน้ำเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเพราะมันไปไม่ได้ไงมันเป็นคลองขวดมันก็ย้อนข้ามสันบานทะเลาะกันทั้งด้านในด้านนอกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยฮะแดงๆนี่คือที่จุดที่น้ำท่วมนะฮะมันท่วมยังไงครับท่านดูนี่ฮะท่านดูแม่น้ำมันจะมีพื้นที่ริมตลิ่งเนี่ยมันเป็นคันกั้นน้ำเราจะมีบ้านอยู่นะแล้วมีนาข้าวอยู่ตรงนี้ประมาณตามเขตประมาณ 6,000 ไร่ปีนี้เสียหายแค่ 4,000 ไร่นะครับถือว่าน้อยมากนะครับแต่เสียหายเฉพาะนาที่อยู่ตรงตะเข็บเนี่ยพอมันเกินตลิ่งมันรับได้ประมาณ700ครับเพราะ800เริ่มท่วมแล้วปีที่แล้วมันประมาณ1,200ไม่เกิน 1,500 นี่มันยังไม่ท่วมถนนมันจะมีถนนด้านในเขาอยู่ใช่ไหมฮะแต่ปีนี้ใช่ไหมฮะมัน2,700ใช่ไหมฮะที่มันท่วมมันยังไม่ล้นข้ามคันนะครับมันเป็นพื้นดินตะเข็บตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้ามันมีคลองบางบางไซเข้ามาช่วยหรือหาโซลูชันเนี่ยมันจะทำให้ตรงเนี้ยบรรเทาขึ้นก่อนเหมือนน้ำมันหลุดไปได้เยอะตรงนี้มารับได้ 3,500 ครับตรงสูงเทียนที่บางไซรับได้ 3,500 แต่นี้มันผ่านได้แค่ 1,200 เพราะฉะนั้นถ้าตอนเนี้ยเรามีเครื่องมือ3ชิ้นนะครับชิ้นแรกคือเนี่ยคลองระบายน้ำหลักบางบางบางไซจุดที่2คือมีประตูปากคลองบางหลวงประตูปากคลองบางบางเนี่ยเราสามารถควบคุมน้ำให้มันเข้าไปไม่ให้เกินใจภาคของมันเพราะฉะนั้นบ้านที่อยู่ริมตลิ่งอย่าขายนะครับผมเห็นลงเลยนั้นขายแปลงละ 4-5 แสนโอ้ต่อไปจะเหมือนทองคำเลยนะครับบ้านที่อยู่ริมตลิ่งตรงเนี้ย เห็นขายบ้านพร้อมที่ 500,000 บาทผมบอกอู้ตรงไหนเนี่ยอย่าขายนะครับถ้าโครงการนี้สำเร็จนะที่คุณจะเหมือนทองคำเลยฮะบ้านที่อยู่ริมตลิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็มีคำถามว่าเอ้าแล้วน้ำมันปล่อยมาเร็วขึ้นตรงนี้จะกระทบไหมเขาออกแบบไปครับเขามีการกำแพงเพราะตลิ่งมีการศึกษาแล้วมีประตูเขื่อนต่อไปมีเขื่อนเจ้าพระยา2อีกแล้วมีประตูปลายตรงนี้อีกเป็นการควบคุมน้ำอีกครับไม่ใช่ปล่อยพรวดเดียวไปเหมือนอย่างที่ตอนทำพื้นที่ลุ่มต่ำนี่ครับปีก่อนนะอาจารย์ใช้คำว่าเปิดน้ำปล่อยน้ำโอ้แตกตื่นหมดเลยครับปีนี้เลยต้องเปลี่ยนคำว่ากระจายน้ำโอ้เปิดมาเมตร2เมตรเหรอไม่ใช่ครับคือกระจายน้ำก็ไปทีละ10-20เซนเปิดเข้าไปฮะเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ฮะเนี่ยนี่ฮะเรากะไว้ประมาณ1,000 ล้านแต่มันเข้ามา 1,200 มันเกินไป200มันเกิดจากนี้ครับที่มันล้นสันบานเข้ามาตรงนี้แล้วล้นข้ามตรงคลองสุพรรณ4จากทุ่งผักไห่ผักไห่ไปไม่ได้ก็ลงปล่อยมาเจ้า7เจ้า7ไปไม่ได้ก็ตรงตรงหลักชายราชหลวงเห็นไหมครับถ้าเรามีแผนปีนี้ถ้าเรามีแผน2แผน3นะอ่างทองสุพรรณสิงห์บุรีนะอาจารย์200กว่าล้านผมเอา300ล้านกลมๆ 700,000 ไร่น้ำก็ไป50เซนครับชุมพันธ์ทำนาไป 700,000 ไร่ที่ผมได้รับรายงานนะพิการที่ทำที่พิการที่น้ำยังนองอยู่เลยคุณมาทำพร้อมกันได้ไหมใช่ไหมเนี่ยแต่ทางสุพรรณนั้นก็ทำไปแล้วถ้าเอาพื้นที่ตรงนั้นอะเก็บน้ำให้ผมหน่อย50เซนนะฮะเนี่ยตรงเนี้ย300ล้านเบาเลยครับแบบนี้เป็นต้นเห็นฮะมันต้องช่วยกันแต่ละจังหวัดต้องช่วยกันต้องเอาแนวคิดตรงนี้ซึ่งผมก็ดีใจนะครับที่ทางสำนักราชองครักษ์นะครับได้เชิญทางท่านผู้ว่าและการจังหวัดเชิญทุกจังหวัดหน่วยงานเกี่ยวข้องไปนะครับแล้วให้ทางท่านผู้ว่าและการจังหวัดพูดถึงเรื่องการแผนการของวิจาคือให้ไปต่อยอดกันผมว่าผมดีมากเลยนะครับคือต้องช่วยกันทุกจังหวัดนะครับนี่ฮะที่ปัญหาที่เกิดนี่ผมก็ครับเพราะฉะนั้นท่านดูพอน้ำเข้าไปนี่ฮะเราใช้การปลูกข้าว120วันนะฮะเก็บเกี่ยวไม่เกิน15กันยาทีนี้ปีนี้เราจะให้พื้นที่นอกตะเข็บเนี่ยทำนาเร็วขึ้นอาจจะเป็นประมาณหลังสงกรานต์เขาได้เกี่ยวก่อนเพราะว่าน้ำพอต้นกันยามันจะมาท่วมมาก่อนนะเสร็จแล้วพอหลัง75กันยาที่ไปเนี่ยเราเอาน้ำเข้าไปทีละ5เซน10เซนโรยเข้าไปเราเข้าไปประมาณ30เซนไม่เกิน50เซนนะครับสมมติทุ่งเนี้ยทุ่งบางๆเนี่ยเก็บได้2เมตรแต่เราไม่ได้เปิดไป2เมตรเลยนะเราเอาไปสัก30เซน50เซนเพื่อให้มีกิจกรรมในการปล่อยปลาให้น้ำนี่มันไปย่อยสลายตอสังข้าวได้ไงเราเก็บแก๊ปช่องว่างไว้เมตรละ10ไว้ตัดยอดน้ำหลากไม่ใช่ชาวบ้านทำไมไม่เปิดให้เต็มยางครับใจเย็นเห็นไหมฮะเราเก็บช่องว่างไว้นะครับพอน้ำเข้าไปนี่ท่านดูนี่ฮะตอทรงตอสังข้าวย่อยคุณคอยดูเถอะขอบหน้าเนี่ยไอ้แปลงที่ลงตาม7ทุ่งเนี่ยผลผลิตจะเท่าไหร่นะครับต้องฝากทางเกษตรหน่วยงานที่เขาต้องเก็บข้อมูลนี้ให้หน่อยนะครับ
ครับตอนที่เราไปถ่ายธนาคารไป 1,400 ใช่ครับก็ดีเลยครับก็ตรงนี้คือต้องฝากเห็นทางเป็นของแผงคาถาต้องไปเสริมไปยกระดับไปอะไรที่มันต่ำนะแล้วจะมีถนน340ใช่ไหมพุ่งจะ7ไปด้วยครับเดี๋ยวผมพูดต่อไปครับผมพอน้ำมันเข้าไปย่อยสลายต่อสั่งข้าวคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณเกี่ยวข้าวเก็บทุกเม็ดไหมฮะข้าวที่คุณเกี่ยวอ่ะหนึ่งไร่ที่ผมถามข้อมูลจากเกษตรทางประมงนะมันจะข้าวจะตกค้างอยู่ประมาณ30กิโลต่อไร่ครับอาจารย์ข้าวที่คุณเกี่ยวอ่ะมันจะมีเม็ดข้าวที่เหลืออยู่พอเราเปิดน้ำเข้าไปคุณรู้ไหมปลาจริงๆนะครับปลาที่เขาห้ามจับพฤษภาถึงกันยาปลาแม่น้ำนะมันจะเริ่มวางไข่เริ่มอะไรเนี่ย15ประมาณพฤษภาถึงกันยาเขาจะเริ่มวางไข่แต่พอกันยาเราเปิดน้ำเขาพุ่งคุณคิดดูคนตั้งท้องปลาตั้งท้องหิวโหยครับเม็ดข้าวเกลือนอยู่หกแสนไร่มันจะเข้าไปกินไหมครับอาหารของมันเกลือนนาอยู่หกแสนไร่เห็นไหมครับเพราะนั้นที่ชาวบ้านจับได้ตัวใหญ่ปลาแม่น้ำมันเข้าไปครับมันหลังจากมันคลอดลูกออกลูกแล้วพอปลายกลางกันยาน้ำปล่อยเข้าทุ่งปั๊บมันคลอดลูกวางฟักโครงฟักไข่แล้วมันเข้าไปในนะครับไปกินกุ้งหอยปูปลาเข้าไปกินฮะนะครับทั้งปลากินพืชปลากินสัตว์ตามมันเข้าไปเป็นพวนเลยเห็นไหมครับตรงเนี้ยหนูนาครับรังมันที่มันขุดดูอยู่พอน้ำมันไปท่วม45เซนติเมตรมันเพ่นพ่านมาเกาะตามต้นไม้ชาวบ้านจับไปเป็นอาหารไปขายเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันเยอะมากนะครับในผลกระทบทางบวกแต่ทางลบก็มีครับคลองข้าวเม่านี่คือคลองกำลังหันตาเราใช้การพร่องน้ำเป็นส่วนๆครับเราใช้การพร่องน้ำเป็นส่วนๆครับคือน้ำมาตรงเนี้ยผมขอเครื่องขออะไรไปสแตนบายเลยบอกลูกน้องเลยครับคลองข้าวเม่าเนี่ยมันลึก3เมตรต้องเก็บน้ำไม่เกิน2เมตร70ให้ต่ำกว่าตลิ่งไว้30เซนคือน้ำจากชุมชนได้ไหลลงไปได้แต่ช่วงก่อนพฤษภานี่ให้สูบพ่องไปเลยให้เหลือแค่เม็ดเดียวให้เหลือ1ใน3ไม่ต้องฟังคำสั่งผมคุณเห็นน้ำถ้าเกิดนั้นปุ๊บคุณสูบเลยเอาออกไป2เม็ดให้เหลือแค่เม็ดเดียวแต่พอที่น้ำหลากมาเนี่ยคุณต้องทำไงได้ให้น้ำต่ำกว่าตลิ่ง30เซนผมบอกแค่นี้คุณจะขอเครื่องกี่เครื่องขอน้ำมันกี่บอกมาเลยไม่ต้องสั่งทุกวันสั่งซ้ำซากเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการพร่องน้ำไปนึกออกมั้ยฮะบาลจันทร์เลยครับตัดกำลังก่อนทีละท่อนไปเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่าเงียบสงบหมดถูกไหมครับแล้วตรงนี้ที่เราจะสร้างประตูอีก6ตัวตรงนี้มันก็จะแก้ไขปัญหานี่คือการใช้ฮาร์ดโซลูชันตรงนี้มันจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมนี่นะโรจนะผมก็ไปบอกแล้วโรจนะนะครับคุณสูบน้ำไปคลองข้าวเม่าเนี่ยมันเหมือนคุณฉีดน้ำรถหลังคาคุณมาช่วยเราได้ไหมข้างล่างเป็นคลองโพเนี่ยคุณมาช่วยชลประทานนครหลวงอ่ะมาช่วยลอกเก็บตัวตุ๊กชวาเหมือนคุณดันก้อนหินขึ้นเขาอ่ะก้อนหินหนัก100กิโลเนี่ยคุณต้องใช้101กิโลนะต้องมากกว่ามันนะแต่ถ้าคุณดันลงเขาเนี่ยคุณใช้กิโลเดียวนะเพราะตัวน้ำหนักของมันนะ F กับ MG นะสแควร์มันเลยมันจะไปด้วยแรงดึงของโลกในกราวิตี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราดึงโรงงานเข้ามาครับเขาจะมีโครงการ CSR มาช่วยเก็บเอาตกชวาตรงนั้นผมจะบอกแต่ละโรงงานที่ผมมีกลุ่มไลน์ฮะแต่โรงงานเนี่ยผมตั้งกลุ่มไลน์เลยอ่ะผมนิคมไฮเทคเนี่ยมีผมจังหวัดมีลูกน้องผมจนมีโครงการที่เกี่ยวข้องปราสาทใต้นครหลวงมีผู้จัดการนิคมเจ้าหนี้นิคมอีกเหลือผู้จัดการไม่อ่านไลน์มีประธานกลุ่มผู้ชนะมีอำเภอมีตัวแทนมีทหารในพื้นที่ผมจะบอกเลยในวันนี้เราคุณจะปิดเปิดประตูยังไงคุยกันซะบริหารจัดการประตูตัวเนี้ยผมยกให้เลยชลประทานมีหน้าที่ปิดเปิดให้คุณคุยกันดีไหมครับให้เข้าไปหาจัดการเองแล้วอ่านลงในไลน์มีปัญหาอะไรแจ้งในไลน์มาอันนี้น้ำจะเสียละเปิดน้ำได้ไหมอันนี้น้ำจะท่วมละเปิดเข้าได้ไหมสูบออกได้ไหมแบบนี้เป็นต้นครับเนี่ยเราตั้งกลุ่มไลน์ให้เพราะนั้นท่านเห็นว่าเนี่ยเราทำเยอะมากนะครับนี่ครับอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับอยู่ผักไห่มันน้ำจะท่วมผักไห่มาจากไหนสุพรรณอ่างทองเอ้าสุพรรณอ่างทองฝนมันตกเนี่ยดิวตรงเลยขอข้อมูลหน่อยมันท่วมกี่อำเภอมาคิดเป็นน้ำเท่าไหร่สมมติอ่างทองท่วม2อำเภอพื้นที่เขากี่ไร่คูณออกมาสิสมมติ1,000คิว
สองฝนตกในพื้นที่ไอ้ผักไห่ปีนี้เราตก3วัน3คืนเนี่ยฝนกี่มิลตรงนี้ผมอยากได้ข้อมูลที่จังเลยจังที่กำลังขาดอยู่ของจังหวัดนะที่วัดน้ำฝนทุกตำบลทุกอำเภอเราไม่มีนะฮะตอนนี้ฝนตกผักไห่แต่ไปเอาข้อมูลฝนของวังน้อยคนละเรื่องใช่ไหมฮะ ผมก็ฝากทางอุตุฝากทางจังหวัดนะท่านผู้ว่าเขาบอกตั้งมาเลยตั้งไม่ต้องแพงแล้วเป็นทองเหลืองเป็นอะไรมันแพงหมื่นสองหมื่นนะเอาพลาสติกได้ไหมพันห้าสองพันจะไม่หายถ้าเรารู้ปริมาณน้ำฝนเนี่ยสเต็ปสองลงง่ายเลยฝนตกมัน3วัน4วันมันกี่มิลลิเมตรเราคำนวณได้สมมติเป็น 5,000 น้ำจากอ่างทองมาหมื่นนึงเป็น 15,000 อ้าวสเต็ป3ผักไห่เรามีคลองกี่คลองมีแก้มลิงกี่แห่งเก็บน้ำได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเก็บน้ำได้ 20,000 ตอนนี้เรามีน้ำอยู่ 20,000 ละมันมาอีก 15,000 เอาทำไง4เราจะระบายออกทางไหนออกสุพรรณ4ได้ไหมออกลงเจ้า7ได้ไหมออกแม่น้ำน้อยเจ้าพระยาได้ไหมไอ้ตรงนี้ถ้านึกไม่ออกคุณนึกถึงการจราจรสายเสียมา8เลนเลยมาถึงยุจา6เลนเลี้ยวเข้าวัดพระยาเหลือ2เลนรถติดไหมครับการระบายน้ำเหมือนกันท่อเมตร50ท่อ1เมตรมาเหลือ20เซนไปได้ไหมครับมันไปไม่ได้ทำไงต้องเอาเครื่องสูบน้ำมาเสริมถูกไหมฮะแล้วพอเครื่องสูบน้ำมาเสริมมันตันไหมมีผักตบชวาไหมโรงงานในพื้นที่ตรงนั้นมีไหมมันร่วมกันทำ CSR แต่พูดก็พูดนะผมพูดมาโอ้เป็นจะน่าจะไม่เกิน 20-30 รอบแล้วท่อระบายน้ำเนี่ยถ้าเราใช้คนของเรานะมันก็จะขุดแค่ตรงบ่อพักแหละแต่ผมเคยบอกว่าเราลงขันกันไหมหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยโต๊ะจีนคนละโต๊ะนะครับท่านโต๊ะจีน 1,500 เนี่ยให้ท่านผู้การเรือนจำเอานักโทษชั้นดีมาลอกโอ้ผมว่ามันมุดหูดับต่อไหม้เลยฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเอาลูกเอาเมียมากินเลยเอาลูกเอาเมียเอาพ่อแม่มากินเลยผมให้ในโต๊ะจีน1โต๊ะผมว่ามันมุดหูดับต่อไหม้เลยนะท่อระบายน้ำแล้วเราเคยมีทดสอบกันไหมเราเคยทดสอบอัคคีภัยผมอยากให้ทดสอบในท่อดีว่าคุณลงฉีดเอาอะไรเครื่องดับเพลิงฉีดดิมันฉีดไปเนี่ย1คิวแล้วออกคิวไหมถูกไหมฮะแล้วผมก็ขอมาจังในผังน้ำเนี่ยชุมชนนะผมอยากได้ผังน้ำชุมชนเหมือนเส้นขีดให้ผมหน่อยแล้วผมจะมาวางแผนให้จริงจริงนี่กทมไปทำได้นะจ๊ะกทมบริหารน้ำฝนปีนี้ยังท่วมถนนเนาะถ้าเจอของเราไปอีกพันล้านเองฮะคือเราทำเส้นเมนน่ะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเราทำเส้นเมนให้มันพร่องเดี๋ยวเส้นซอยมันลงมาเองแล้วเราค่อยไปดูไล่เส้นซอยมันตัดตรงไหนเราเอาเส้นเมนอย่างที่บอกเนี่ยผมเอาคลองข้าวเม่ากำลังหันตาเป็นหลักก่อนเส้นซอยจากคลองคูหรือของพี่เพศาอธิการพี่เดี๋ยวไปโคไปลอกคลองคูมาให้พี่เพื่อมาลงต่อกับคลองข้าวเม่าแบบนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นมันมีปัญหาแต่ละจุดสุดท้ายพร่องน้ำรอพอเราโฟกัส1 2 3 4 5เราทำ5เป็น1ครับเราต้องพร่องน้ำรอก่อนขอเครื่องสูบน้ำไปสแตนบายก่อนแล้วไปดูที่จุดที่เราจะเก็บน้ำระบายน้ำนี่มันโอเคไหมถ้าเป็นต้นพฤษภาเนี่ยโอ้ช่วงต้นซีซั่นเลยน้ำมันมาเยอะเราคิดเราจะพร่องน้ำ15,000นี่เอาสัก18,000ได้ไหมให้มันเกินเพราะเรามันไม่เป๊ะหรอกตัวเลขพวกนี้เราต้องเผื่อแต่ถ้าพอตุลาพิการไปแล้วเอ้ามันจะหมดฝนแล้วเอาออกสัก10,000ได้ไหมเก็บไว้ใช้แบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นพอเราโฟกัส1 2 3 4 5เราทํา5 4 3 2 1จบครับสุดท้ายก็มานั่งรอนี่ครับผักไห่อ้าวราชบุรีไปก่อนเสนาไปผักไห่ไปผักไห่รอรับจากอ่างทองจบครับถ้าน้ำไม่มาเราก็ช่วยแค่ผักไห่ถูกมั้ยฮะเกิดแรงน้ำไม่มีเราก็ช่วยแค่ผักไห่จังหวัดก็เหมือนกันเอาไปทำกันได้ใช่มั้ยสมุทรปราการไปนนท์ไปยุทธยาไปยุทธยาก็รอรับจากถ้าเรามีการทำเป็นระบบนะนี่คือแต่ละลุ่มน้ำที่ผมวิเคราะห์มาแล้วผมก็จะบอกจากลุ่มน้ำน้อย1เนี่ย5สเต็ปนะถ้าตกชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอ่ะคุณระวังละน้ำผ่านท้ายเขื่อนเกิน700เห็นไหม
ะเข้าคลองผ่านประตูลงมาท่าแม่น้ำน้อยอีก180ผ่านผักไข่110เอาละเตรียมท่วมหน้าเลยลุ่มแม่น้ำน้อยเพราะนั้นเราต้องโฟกัสเลยมากเนี่ยคำนวณน้ำท่วมสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณฝนตกในผักไข่ของเราเป็นยังไงแหล่งเก็บน้ำผักไข่มียังไงจะออกทางไหนจะตั้งเครื่องสูบน้ำตรงไหนพร่องน้ำออกทางไหนบอกไว้หมดครับพื้นที่ละอำเภออะไรแต่ละลุ่มน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่น้ำลบบุรีลุ่มแม่น้ำป่าสักสามปีวันนี้ท่านดูข้อผูกทำงานเลยมั้งยังไม่พอครับผมใช้การคอลไลน์เนี่ยผมได้รับรถจากรัฐบาลญี่ปุ่นมาตอนสร้างกระทรวงการคลังตารถที่เขาช่วยอุทกภัยของทางนิคมแต่เมื่อ 2-3 ปีแล้วเราไปช่วยแพแรงเลยนะครับไปสูบจากบ่อดินบ่อทรายช่วยด้วยนะครับช่วยชาวบ้านด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นมาเลยครับทำเรื่องถึงกรมเลยฮะขอตรวจสอบชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องการใช้รถสูบน้ำ10คันเมื่อ2ปีที่แล้วผมบอกที่ผมอยากเห็นกลุ่มลายลุ่มน้ำผมยกอย่างในกลุ่มลายลุ่มแม่น้ำน้อยที่ผมทำอยู่เนี่ยเราสมมติดินเป็นศูนย์ครับของคุณดูลุ่มแม่น้ำน้อยนี่ฮะมันจะมีผักไข่ไหมบางบานเสนาบางไซเนี่ยเอาตำบลที่อยู่ริมน้ำนี่ครับเนี่ยผักไข่เสนาบางบานบางไซลุ่มแม่น้อยฝั่งซ้ายหนึ่งคืออำเภอผักไข่รหัสอำเภอผักไข่ L คือฝั่งซ้ายหนึ่ง L ขีดหนึ่งคือตำบลที่หนึ่งหนึ่ง L ขีดสองคือตำบลที่สองทุกเช้าส่งระดับน้ำมาว่าต่ำกว่าตลิ่งเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็ทำกราฟครับทำกราฟกลับลงไปเราจะรู้เลยครับตำบลไหนจะท่วมก่อนถูกไหมฮะอย่างเนี้ยท่านส่งไลน์มารหัสท่านอยู่ตำบลแรกคือ1 L ขีด1ท่านคือ1 L ขีด2ผมก็จะมีชื่อกำนันอะไรทุกอย่างอะไรชื่อมีบนโทรเบอร์โทรส่งมาในไลน์1 L ขีด1น้ำต่ำกว่าตลิ่ง30เซน1 L ขีด2น้ำต่ำกว่าตลิ่ง50เซนแล้วเราก็มาทำกราฟอีกเซลล์ง่ายๆลงไปท่านจะเห็นหมดเลยเนี่ยฮะแค่ออกแต่แชร์บ้านแต้มเนี่ยเหลือ30เซนจะล้นตลิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเลยครับมันจะล้นตลิ่งแล้วจะเอาอะไรไปช่วยเขาไปปั้นคันไหมไปอะไรไหมถูกไหมฮะไปสั่งดินสั่งทรายกระสอบทรายเขาไหมอะไรรถสูบน้ำไปเตรียมสแตนบายไหมแรงก็ช่วยได้ครับถ้าเราจะไปช่วยตำบลเนี่ยมันลึก3เมตร4เมตรจะขนท่อไปกี่ท่อนจะใช้เครื่องสูบน้ำกี่แรงม้าไปเครื่องจากลพบุรีวิ่งมา3รอบผมรอจนเย็นยังต่อไม่ได้สักทีท่อขาดครับอ้าวพอเรามีตรงนี้คุณเอามา20ท่อนคุณเอาท่อมา20ท่อนเชื่อผมคุณเอามาเที่ยวเดียว5ท่อนไม่พอแบบนี้เป็นต้นเอามาถึงปั๊บ20ท่อนวางตรงนี้ได้เลยเห็นไหมนั้นตรงนี้มันได้ทั้งท่วมทั้งแรงถ้านครสวรรค์ทำถึงสุขประการอะไรจะเกิดขึ้นทำต่อกันนครสวรรค์ทำชัยนาททำอ่างทองสิงห์บุรียุทธยาทำยุทธยาเราก็ตกถ้าจะเห็นกราฟไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วท่านจะรู้เลยตำบลไหนจะท่วมใช้ก็ประมาณเยอะครับเป็นพันล้านไหมผมเสียค่ากาแฟไป 30,000 บาทผมเบิกท่านทุกท่านเชิญแต่ลำเภอมานี่คือทำเป็นไกด์ไลน์เห็นไหมครับข้อมูลมหาศาลแต่ถ้าคุณจะให้เงินผมได้ครับผมจะไปตั้งสตาฟอาจารย์ตั้งสตาฟทำให้ดีเลยกราฟจะขับได้แล้วครับตอนนี้ดินจะเป็นเส้นตรงนะกราฟน้ำจะสูงต่ำๆแต่ถ้าคุณให้เงินผมมาผมจะไปตั้งสตาฟให้มันมาตรฐานมาตรฐานกราฟมันจะขับได้แล้วครับดินจะเป็นสูงต่ำน้ำจะเป็นเส้นตรงนะรู้ไหมฮะทุกวันนี้คือคุณอ่านตรงไหนผมให้เขาถ่ายรูปไว้นะคุณอ่านนี้ทุกวันนะซ้ำๆซ้ำๆจำเพราะแต่ละตำบลกำนันจะรู้ถูกไหมฮะท่านกำนันจะรู้เลยว่าบ้านกำนันเนี่ยบ้านนี้มันจะเข้าตรงนี้ก่อนถูกไหมฮะน้ำมาไม่ต้องท่วมกับเข้าบ้านนี้ก่อนนั่นแหละฮะแล้วเขาก็เป็นกระบอกเสียงให้เรานะท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านก็จะกระจายบอกลูกบ้านดีให้น้ำมันเดือดมีข่าวสารอะไรแต่ละอำเภอผมตั้งกลุ่มไลน์16อำเภอไว้เดี๋ยวผมจะเชิญท่านรองผู้ว่าท่านอะไรนะฮะแล้วหัวหน้าส่วนใครมาเข้าท่านจะเห็นข้อมูลเลยเขาอยากได้อะไรเขาติดขัดเรื่องอะไรลงในนั้นในกลุ่มที่กลุ่มจะนั่นเพิ่มแล้วตอนนี้อันนี้คือตัวอย่างกลุ่มไลน์แต่ละรุ่นน้ำ
อันนี้คือภาพของที่ตาที่ที่ผ่านมาที่น้ำที่เห็นว่าน้ำของพิทยาอีกจุดหนึ่งครับพอดีได้ไปพูดที่ของสารัตนะแม่น้ำป่าสักครับแม่น้ำป่าสักเนี่ยอันนี้คือเขื่อนพระราม6นะแม่น้ำป่าสักช่วงท่าเรือเนี่ยถ้าเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะท่วมตลาดท่าเรือนะมันไม่ท่วมหรอกแต่มันจะดันท่อระบายน้ำขึ้นมาตรงปลายแม่น้ำป่าสักเนี่ยมันรับได้1,400ลูกบาศก์เมตรแต่ทุกวันนี้พอมันเกิน400มันจะเลี้ยวเข้าคลองบางพระครูเส้นเขียวๆมันจะเลี้ยวเข้าคลองบางพระครูไปแล้วพอคลองบางพระครูไปเต็มรู้ไหมฮะคลองอะไรต่อคลองระบายใหญ่เรืองรางคลองระบายใหญ่เรืองรางคลองระบายใหญ่เรืองรางเนี่ยต้นคลองอยู่นู่นครับถ้าท่านวิ่งสายบางประหันเข้าลบบุรีตรงบ้านแพร่ก่อนข้ามทางรถไฟจะมีปั๊มบางทอนต้นคลองแล้วคลองระบายใหญ่เรืองรางมันสำคัญยังไงครับน้ำจากสระโบสถ์โคกสำโรงบ้านหมี่มาลงไหนครับมาลงชนะป่าสักหนึ่งป่าสักสองป่าสักสามลงมาที่วัดมณีชลขันธ์มาลงแม่น้ำพระรีมาลงคลองระบายใหญ่เรืองรางครับเพราะฉะนั้นคลองระบายใหญ่เรืองรางคือเส้นเลือดของจังหวัดลพบุรีสระบุรีป่าหวายหนองโดนลงมาคุณจะระบายหนึ่งซ้ายสองซ้ายสี่ซ้ายลอดไซฟอนชนะป่าสักมันจะมาเส้นเลือดใหญ่ของมันคือชนะระบายใหญ่เรืองรางระบายใหญ่เรืองรางลงมาไม่ได้เพราะไอ้คลองบางคูน้ำเต็มบางคูไปไม่ได้เพราะน้ำแม่น้ำป่าสักย้อนมาอื่นเห็นไหมครับทุกวันนี้คือคุณก็ไปตั้งปิดประตูบ้านกลุ่มสูบกันตรงสารรัตนะก็สูบลงสามซ้ายลพบุรีสามซ้ายมันลงแม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสักย้อนเข้าไปคลองบางพระครูวนเป็นลูกเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้คือที่จะสร้างประตูอันนี้ก็คือในอนาคตปลายคลองบางพระครูกับปลายแม่น้ำลพบุรีเพราะปลายแม่น้ำลพบุรีนี่ประตูสุดท้ายอยู่ที่กิโลที่83แม่น้ำดินยาว95กิโลถ้าทำได้ตรงนี้พื้นมันจะเพิ่มพื้นที่ประมาณ 45,000 กว่าไร่แล้วมันก็จะช่วยพื้นที่ข้างบนเห็นไหมบ้านหมี่โคกสำโรงที่ระบายน้ำไม่ทันเนี่ยมาอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่หลังจากที่วิเคราะห์ให้ดูครับส่วนการจะตั้งงานอันนี้เป็นเรื่องของท้องที่แหละผมก็พูดตามข้อมูลนะครับที่มันเกิดนะครับแต่จริงๆตรงนี้เขามีการศึกษาไว้10ปีที่แล้วผมไปถามน้องๆบอกอ้าวแล้วทำไมไม่เสนอสักทีย้ายกันไปย้ายกันมาก็ไม่จริงๆมันต้องมองภาพรวมแล้วการที่จะตั้งอาคารแบบขนาดใหญ่โตตรงเนี้ย500ล้าน300ล้านมีส่วนที่ผมไม่เห็นด้วยคือถ้าเราใช้วิธีฮาร์ดโซลูชันเอาเลยครับคิดน้ำตั้งแต่ลพบุรีเลยสระบุรีโอ้โหอาจารย์อาคารตัวนี้500ล้าน800ล้านแต่ถ้าเราใช้ซอฟต์ฮาร์ดโซลูชันคุณใช้การพ่องน้ำใช้การหาจัดการไอ้ตัวนี้ผมว่าเหลือแค่ร้อยกว่าล้านนึกออกไหมฮะถ้าคุณแบบเหมือนคุณจะสูบน้ำตั้งแต่ลพบุรีมาเลยเนี่ย200,000-300,000ไร่เนี่ยอาคารจะใหญ่มากถูกปะแต่ถ้าคุณคิดว่าไอ้น้ำที่จากลพบุรีมาที่เราพ่องนั้นออกก่อนได้ไหมใช้การพ่องน้ำเป็นส่วนๆมาจัดการไปหรือซอฟต์โซลูชันเนี่ยแล้วก็มาบริหารจัดการตรงช่วงปลายใช้แบบฮาร์ดโซลูชันสูบออกอาคารจะเล็กลงนะอาจารย์แต่สุดท้ายครับการมาจัดการเนี่ยไม่ค่อยมีคนทำเพราะใช้เวลาใช้เวลาใช้ความเข้าใจต้องลงพื้นที่บ่อยๆซ้ำๆซักๆจนเบื่อที่หน้าพูดแล้วพูดอีกนะครับนั่นนะสองงบประมาณไม่ค่อยมีรองรับผมขอเบิกอาจารย์ 3,000 บาท10ครั้งได้ไหมครับเพื่อจะไปกินเหล้ากับกำนันในโน้มน้าวให้มันปลูกข้าวพร้อมกันอาจารย์มาสอนงอจะให้ผมเนี่ยเห็นไหมครับเพราะนั้นการมาจัดการตรงนี้มันมีหลายส่วนที่เข้าใจครับว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็ท้องที่ที่สำคัญมากนะครับสุดท้ายผมขอขอบคุณนะครับขอบคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางกรมชลประทานทางผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะผอ.โครงการชลประทานนะครับวันนี้ก็มีท่านผอ.บางมาด้วยนะครับสุดท้ายคือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากนะทำให้อยุธยาเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับในการใช้ที่ลุ่มต่ำหรือซอฟต์โซลูชันในการแก้ปัญหาของปีนี้ครับครับขอบคุณครับทุกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพยาก่อนนะคะซึ่งลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนล่างเนี่ยนะคะตั้งแต่บริเวณที่นครสวรรค์มานะคะก็มีความเสียหายซ้ำซากนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดถี่ขึ้นนะคะตั้งแต่ปี2485ซึ่งเราคงจำได้น้ำท่วมสมัยนั้นยังไม่มีเขื่อนคุ้มครองเศรษฐกิจเลยนะคะก็น้ำท่วมมนุษยวิชัย
นะคะแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะจาก33ปีท่วมใหญ่ที่ปี258นะคะ8ปีถัดมา26นะ12ปี38นะคะแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆนะจากปี53ถึง50นะคะทีนี้มาดูเรื่องของความเสียหายอันนี้เทียบเป็นมูลค่าปีเดียวกันแล้วนะคะคนอาจจะบอกว่าเงินในอดีตไม่เท่ากับเงินปัจจุบันอันนี้ก็เทียบเป็นเงินปัจจุบันที่ปี2555นะคะความเสียหายที่ทุกภัยใหญ่ที่เกิดอันนี้เป็นย้อนหลังนะคะย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมานะคะประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเสียหายอันดับหนึ่งก็คือปี2554เสียหายถึงประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทนะคะถัดมาก็คือเป็นปี2549ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทนะคะมาปี53ก็ประมาณ 20,000 ล้านบาทแล้วก็มาปี45ประมาณ 1,000 ล้านบาทนะความเสียหายในเวลาที่เกิดอุทกภัยเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็ TDI ก็ได้มาวิเคราะห์โครงการอันนี้จะไปถัดน้ำเจ้าพระยาตะวันออกเขาบอกว่าแนวโน้มการเกิดจะถี่ขึ้นมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นการใช้งานของโครงสร้างที่ทำขึ้นเนี่ยก็จะมีการได้ใช้งานบ่อยขึ้นอันนี้มาดูเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมอันนี้เป็นของทิสดาเขาได้เอาแผนที่น้ำท่วม10ปีมาโอเวอร์เลย์กันนะคะแล้วก็คลาสสิฟายออกมาว่าถ้าเกิดน้ำท่วมต่ำกว่า3ปีในการเกิดขึ้นน้อยกว่า3ปีเนี่ยก็คือเป็น10ภัยหลักนะขนาดกลางก็คือประมาณ4-6นะคะแล้วก็มากกว่า6ก็10คือแผนที่น้ำท่วมจากการเทียบที่เข้ามาสอนกันนะคะก็พบว่านะคะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะมีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมปานกลางก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มที่หนึ่งนะคะสีเงินฟ้าอ่อนๆนี่ก็จะเป็นต่ำน้ำเงินสีฟ้าเข้มมันก็ปานกลางแล้วก็น้ำเงินก็คือเสี่ยงภัยสูงนะคะก็จะมีท่วมปานกลางมีประมาณ1ล้านไร่ประมาณ 8% นะคะเสี่ยงภัยน้ำท่วมสูงก็ประมาณ 6.6% หรือว่ารวมกันสามอันก็ประมาณ2ล้านไร่นะพื้นที่เกิดบ่อยๆก็คือที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะชัยนาทไล่ลงมานะคะสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีเป็นพื้นที่ที่เกิดสิ่งภัยระดับปานกลางและก็ระดับสูงถัดมามาดูความสำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาถ้าเรามาดูการกระจายตัวภาคอุตสาหกรรมนะคะของภาคกลางนะจุดสีแดงนี่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมนะคะมีกำลังผลิตดึงมาเฉพาะมีมากกว่า20กำลังม้านะคะสีเขียวก็คือนิคมอุตสาหกรรมจะเห็นได้ว่าภาคกลางนะอันนี้จะแบ่งตามภาคของการปกครองนะคะก็จะในส่วนของภาคกลางเนี่ยนะคะจะมีนิคมทั้งหมด22นิคมมีโรงงานที่มากกว่า20กำลังม้าถึง 52,000 นะคะแห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจตรงนี้ก็เยอะเกษตรก็เยอะนะคะมีทั้ง2อย่างเลยนะคะเป็นภาคกลางของเรานะทีนี้มาดูลักษณะพื้นที่ดูทีละฝั่งดูทางฝั่งตะวันตกก่อนอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้คือแม่น้ำท่าจีนนะพื้นที่ของฝั่งตะวันตกตอนบนเหนือคลองเจ้า7ก็จะมีระดับภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะสูงนะคะตั้งแต่66ลงมาแต่พอตรงเจ้าเจ็ดลงมาแล้วเนี่ยพื้นที่เริ่มเป็นพื้นที่ต่ำแล้วตั้งแต่บวก2เมตรระกอลงมาแล้วก็ถ้ามาดูเรื่องของระบบน้ำระบบโครงข่ายน้ำข้างบนเนี่ยจะมีโครงข่ายน้ำที่หนาแน่นแต่ด้วยพื้นที่ของเขาพอมาข้างล่างมันจะสอบแล้วก็ตรงจำนวนคลองลดลงเพราะฉะนั้นน้ำที่มาเยอะๆเหลือไม่กี่เส้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะก็จะมีความจะมีลักษณะที่ความหนาแน่นภาษาเรียกว่า density นะคะความหนาแน่นของการระบายน้ำเนี่ยต่ำกว่าด้านบนนะคะแล้วก็ประกอบกับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ร่มด้วยนะคะก็จะมีทำให้เกิดเป็นลักษณะของพื้นที่แก้มลิงอย่างที่ทางท่านขอฝากอ่อนได้บรรยายไปแล้วนะคะทีนี้มาดูพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกนะคะตะวันออกก็บรรจบด้วยตัวคลองชัยนาทป่าสักนะคะมาเจอที่แม่น้ำนะคะตัวคลองตัวแม่น้ำนครจบมาที่ตอนล่างก็คือแม่น้ำบางประกงนะถ้าจะดูจากฝั่งตะวันออกจะได้เปรียบกับฝั่งตะวันตกตรงที่ลักษณะพื้นที่เนี่ยตอนปลายค่อนข้างจะบางกว่าดิสันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบคูคลองทางนี้ทางข้างทางฝั่งตะวันออกจะได้เปรียบกว่านะคะแล้วก็ลักษณะคลองเนี่ยวางตัวในแนวเหนือตั้งนะคะจะมีเรื่องของคันกั้นน้ำอีกนะคะตรงฝั่งตะวันออกเนี่ยพอเป็นคันกั้นน้ำเสร็จเรามีระบบสูบออกสูบลงทะเลทันทีแต่ฝั่งตะวันตกนี่มีเงื่อนไขข้อจำกัดค่อนข้างจะเยอะนะคะเนื่องจากพอเป็นคันกั้นน้ำเสร็จยังมีตัวคลองจำชื่อไม่ได้เท่าที่จะมีคลองตัวสุดท้ายอีกตัวหนึ่งเพราะนั้นสูบไปแล้วเนี่ยจะยังมีชาวบ้านหรือการทำนาเกลือตรงนั้นยังมีอีกเพราะนั้นนะการเล่นสูบเนี่ยทางฝั่งตะวันตกจะมีข้อจำกัดนะคะกับทางกว่าทางฝั่งตะวันออกนะคะจีนแล้วก็มีตัวแม่น้ำน้อยนะคะ
ช่วยในการรับน้ำนะคะรวมทางฝั่งตะวันตกก็ประมาณ465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางฝั่งตะวันออกรวมคลองชัยนาทอยุธยาด้วยแล้วเนี่ยนะคะกับตัวชัยนาทป่าสักเนี่ยก็รวมกันได้ประมาณ150นะคะขนาดเดียวกันแม่ตัวแม่น้ำเจ้าพระยานะคะถ้าดูความสามารถในการรับน้ำที่บริเวณตลิ่งบริเวณคันกั้นน้ำนะคะคันกั้นน้ำจะอยู่ที่ใช้ค่าเฉลี่ยนะคะประมาณ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเรารวมความสามารถของแม่น้ำระบบชลประทานที่มีฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราก็จะรับน้ำหน้าเขื่อนได้ประมาณ 3,415 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้ำหน้าเขื่อนมาเท่านี้ไม่มีปัญหาเราสามารถระบายน้ำเข้าสู่ระบบที่มีอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยาที่คันกั้นน้ำได้นะคะถ้าย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าสถานีวัดน้ำที่เรามีวัดที่เป็นตัวหลักในการดูที่หนึ่งก็คือที่42ที่นครสวรรค์ทีนี้ระหว่างทางก่อน42มาถึงหน้าเขื่อนเนี่ยจะมีแม่น้ำสแกนกันนะคะที่เมื่อกี้พี่บุญแอบบอกว่าไม่เอามาลงเจ้าพระยาได้ไหมให้ไปทางอื่นได้ไหมนะคะนะคะก็จะมีตัวแม่น้ำสแกนกันไหลเข้ามาสมทบระหว่างทางอีกนะโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยเวลาเกิดอุทกภัยเนี่ยตัวแม่น้ำสแกนกันจะมีคิวอัตราการไหลสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300-700ถ้าเราใช้เฉลี่ยที่500ย้อนกลับไปนะคะ 3,415 ลบกับ500เพราะฉะนั้นถ้า42นั้นไม่เกิน 2,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราบริหารจัดการได้สบายนะคะน้ำอันนี้ก็โครงสร้างตัวนี้ก็จะให้เห็นนะคะว่า42อยู่หน้าเขื่อนเรามีเขื่อนภูมิพลมีเขื่อนสิริกิติ์ในการช่วยเป็นเขื่อนที่เป็นตุ่มใหญ่ไม่ง่ายนะคะน้ำมากกว่าน้ำปีนะคะในการช่วยบรรเทาอุทกภัยแล้วก็มีแควน้อยกับป่าสักช่วยแต่ว่าเนื่องจากว่าความจุค่อนข้างจะน้อยตัวนี้ก็ประมาณ1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะด้วยน้ำท่าในการปีเข้ามานะคะก็ความสามารถเท่ากับความจุนี่ป่าสักนี่น้อยกว่าปริมาณน้ำท่าหลายปีนะคะค่ะแล้วทีนี้ถ้ามาดูที่42เนื่องจากเราเป็นสถานีวัดน้ำตรงนี้ที่นั่นบอกว่าถ้าไม่เกิน2,915เนี่ยเราอาจจะการน้ำได้อย่างสบายนะมาดูคิวที่อัตราการไหลสูงสุดที่42ถ้าปี2545ก็อัตราการไหลจะอยู่ที่ประมาณ 3,997 หรือเกินความสามารถประมาณ 1,000 นะคะแล้วถ้าดูปี54มาที่ 4,686 ก็เกินประมาณ 1,700 นะน้ำเกินอยู่ประมาณถ้าเอาปี54เกือบ 2,000 ก็คือ 1,700 นะคะอันนี้ให้ดูว่าน้ำแต่ละส่วนมาจากไหนนะถ้าดูอันนี้เป็นพื้นที่นะคะตั้งแต่อันสีชมพูคือเหนือเขื่อนภูมิพลกับสีเขียวสีเขียวก็คือท้ายเขื่อนเรียกว่าท้ายเขื่อนถึงนครสวรรค์และสีเหลืองนครสวรรค์ถึงอ่าวไทยนะคะอันนี้เป็นปริมาตรน้ำที่เกิดจากน้ำฝนทั้งหมดนะคะจะเห็นได้ว่าปริมาตรน้ำที่จะลงมาสู่อ่าวไทยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาของเราเนี่ยนะคะที่จะผ่านบ้านเราเนี่ยนะคะมันจะมีปริมาตรน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเนี่ยประมาณ 25% นะคะแล้วก็สีเขียวที่จะมาสู่นครสวรรค์ 43% แล้วก็ด้านท้ายที่ฝนของเขาเองเนี่ยอีกประมาณ 30% นะคะนี่เป็นตัวเลขที่พอเห็นวอลลุ่มเสร็จแน่นอนเราจะทำอะไรอันหนึ่งที่ใดที่หนึ่งอย่างเดียวคงไม่ได้มันเลยต้องมีการผสมก็คือต้องตัดน้ำตรงแต่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ต้องพยายามเร่งระบายตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องพยายามพัฒนาไม่ว่าจะเป็นแก้มลิงหรืออ่างขนาดกลางขนาดใหญ่ในการช่วยลดปริมาณน้ำนะคะอันนี้ฝั่งนี้เมื่อกี้เป็นสภาพปัจจุบันที่ให้ดูนะคะแล้วก็ด้วยปริมาณน้ำที่เห็นนะคะเหนือเขื่อนเป็นยังไงท้ายเขื่อนเป็นยังไงนะคะก็มาสู่แผน9แผนนะคะ9แผนของเรานั้นนะจะมีทั้งเรื่องของปรับปรุงระบบชลประทานเดิมที่มีอยู่ยกตัวอย่างปรับปรุงชัยนาทป่าสักนะคะปรับปรุงคลองระพีพัฒน์จากเดิมฝั่งนี้คือตัวเลขเดิมก็คือเคยรับน้ำได้210นะคะปรับปรุงให้ได้เป็น400ซึ่งก็ได้มีการดำเนินการบางส่วนนะคะในการปรับปรุงตัวอาคารแล้วก็คลองบางสายแล้วนะคะปรับปรุงระบบชลประทานนะคะฝั่งตะวันตกนะคะของเดิมที่มีอยู่ก็คือตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ดลงมานะคะแล้วก็มาเน้นหนักตั้งแต่ตัวตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์ลงมาภาษีเจริญมามหาชัยสนามชัยตัวนี้จะพยายามใช้แก้มลิงเนื่องจากตอนนี้แก้มลิงหาชัยสนามชัยเนี่ยมีตะกอนสะสมเยอะนะคะก็จะไปขุดรอบนะคะแล้วก็พยายามเร่งระบายนะคะจากแก้มลิงลงสู่อ่าวไทยให้ได้เร็วที่สุดนะจาก52ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น130นะคะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะนอกจากปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่ก็จะมีเรื่องของการปรับปรุงลำน้ำนะคะก็จะมีการปรับปรุงแม่น้ำสุพรรณนะคะแม่น้ำท่าจีนนะคะปรับปรุงคุ้งน้ำที่มีอยู่นะคะแล้วก็ตัวคลองดักเดิมธรรมชาติที่มีนะคะ
ในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็จะปรับปรุงลำน้ำนะคะอันนี้ถามว่าคุณชนไหมอันนี้เป็นแผนที่เราดูแลการของกรมเจ้าท่านะคะก็คือพยายามให้ได้ปรับปรุงตัวแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตลิ่งให้รับได้ประมาณ 2,500 นะคะ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ที่คันกั้นน้ำจริงๆคันกั้นน้ำมีเดิมอยู่แล้วนะคะก็ไปเสริมความแข็งแรงให้เพิ่มมากขึ้นนะคะให้ได้ที่ 2,800 นะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงแม่น้ำนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาคลองขุดของแม่น้ำก็คือคลองบันดาลมันใสนะคะให้ขุดคลองนะคะระยะทางประมาณ22กว่า23กิโลเมตรให้ได้ประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดการพื้นที่นอกคันก็คือที่อยู่ระหว่างตลิ่งกับคันกั้นน้ำนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของสองไซส์เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของผัดน้ำตะวันออกนะคะจากที่เรียนเล่าให้ฟังว่าเราจะปรับปรุงคลองชนาป่าสักจาก120เราจะปรับปรุงให้เป็นคลองคู่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการส่งน้ำจะเป็นคลองที่ส่งน้ำเดิมนะคะปรับปรุงนะคะร่วมกับคลองระบายน้ำให้ได้ประมาณ800นะคะอันนี้จะปรับปรุงนะในเขตคลองทั้งหมดนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะขุดคลองสายใหม่นะเรียกคลองตัวนี้ว่าคลองป่าสักอ่าวไทยรับน้ำต่อเนื่องจากหน้าเขื่อนมานะคะที่อัตราการไหลประมาณ600ร่วมกับปรับปรุงของเดิมและพิพัฒน์นะคะก็จะสามารถรับน้ำที่ตัดน้ำหน้าเขื่อนได้นะคะอย่างที่บอกทำไมต้องตัดน้ำหน้าเขื่อนท่านก็จะเห็นว่าน้ำที่มาจากท้ายเขื่อนจนมาถึงนครสวรรค์ท้ายเขื่อนพุ่มโพสิตจิตถึงนครสวรรค์เนี่ยเป็นสัดส่วนประมาณ 40% นะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นคลองผันน้ำนะคะแล้วก็จะมีคลองขุดใหม่อันนี้แค่เป็นการศึกษาแค่ความเป็นไปได้เฉยๆนะคะในการพัฒนาคลองระบายน้ำคู่กับถนนวงแหวนรอบที่3นะซึ่งกรมทางหลวงเนี่ยอยู่ในระหว่างศึกษา TAA อยู่แต่ไม่มีคลองเรานะคะเราก็เลยศึกษาว่าเออเอาไปป่าได้ไหมนะคะแล้วก็ถ้าป่ามันจะคู่กันได้ขนาดไหนนะอันนี้เป็นแค่ดูความเป็นไปได้เบื้องต้นนะคะถ้าเกิดคิดว่าจะเดินต่อเนี่ยคงต้องไปของบประมาณมาศึกษาความเหมาะสมทีว่าเป็นไปได้หรือไม่แต่ดูคร่าวๆแล้วเนี่ยด้วยตัวเลข500เนี่ยใหญ่ไปไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องใหญ่ขนาดนั้นนะเพราะว่าเรามีการปรับปรุงลำน้ำเรามีตับยอดน้ำด้านหน้านะนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่า เมื่อสรุปความเป็นไปได้แล้วเนี่ยนะคะจะเดินต่อหรือไม่นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของพื้นที่แก้มลิงนะคะพื้นที่รับน้ำนองใช้พื้นที่เกษตรกรรมในการรับน้ำนองซึ่งตรงนี้ก็ดำเนินการไปแล้วนะคะทีนี้นะคะที่คุณแดงได้อธิบายให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหน้าเขื่อนจากที่รับได้ 3,415 เนี่ยก็จะเพิ่มเป็น 4,295 นะคะถ้าน้ำมาขนาดนี้เราบริหารจัดการได้ไม่ท่วมนะคะย้อนกลับไปที่ C2 ก็จะรับน้ำได้เพิ่มขึ้นนะจาก 2,915 เป็น 3,795 นะคะอันนี้เราจะสามารถบริหารจัดการได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้เห็นลักษณะของสภาพแม่น้ำเจ้าพยานะคะอันนี้เป็นคลองชัยนาทวิทยาก็ท่านจะเห็นได้ว่าเนี่ยอันนี้คือตัวแม่น้ำนะคะนี่คือตัวแม่น้ำนะคะแล้วก็ระยะจากตลิ่งนี่คือตลิ่งจากแม่น้ำมาถึงตัวคลองชลประทานนะคะซึ่งได้มีการพัฒนามาประมาณ 50-60 ปีแล้วเพราะตอนนั้นเราต้องการรับน้ำเพื่อเกษตรกรรมกันนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคันกั้นน้ำเพราะนั้นบริเวณตรงนี้ค่ะถ้าเกินน้ำเกินระดับตลิ่งก็จะมีภาวะที่น้ำจะท่วมบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งเราเรียกว่าพื้นที่นอกคันนะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เราอยากจะพยายามสงวนเอาไว้ที่ให้เป็นพื้นที่ที่เป็นทางลัดของน้ำนะคะถ้าเกิดว่ามีชุมชนขยายเข้ามาในนี้มากๆเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมีระบบที่ต้องช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันนะคะบางส่วนก็จะทำให้ความสามารถในการรับน้ำเราลดลงไปนะคะอันนี้ก็มีการคุยกับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองในการกำหนดผังเมืองกันนะคะว่าบริเวณนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าขยายเข้ามานะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพที่เห็นลักษณะของการใช้งานนะคะว่าสมัยก่อนนั้นพื้นที่ตรงนี้เราพยายามกันพื้นที่เกษตรกรรมเอาไว้นะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเราประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะบางครั้งเนี่ยบ้านยกสูงไปแล้วนะคะเพราะนั้นบ้านไม่เสียหายแต่พื้นที่เกษตรกรรมนั้นถ้าเสียหายนี่มันจะถึงรายได้ทั้งหมดทั้งปีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นให้เห็นนะเวลาที่ปริมาณน้ำมันเกิดตลิ่งขึ้นมานะคะอันนี้ก็ให้เห็นสภาพแผนงานที่เล่าให้ฟังว่าบริหารจัดการพื้นที่ที่อยู่นอกคันนะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะท่านจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดไปดูฉันไปดูตรงปากทางเข้าตรงปากคลองบางบ้าน
ขามีการยกสูงแล้วแกก็บอกว่าน้ำท่วมขึ้นเรื่อยๆแกยกมา2รอบแล้วนะอันนี้ไม่ใช่เป็นอันนี้ไม่ใช่บ้านที่จะมีหาบ้านนะบ้านคุณป้าแต่เป็นลักษณะที่ว่าเราอยากให้เขาปรับตัวมีมาตรการปรับตัวก็คือว่าดินบ้านให้สูงขึ้นหรือบางท่านที่น้ำท่วมไม่อยากไปไหนก็ช่วยทำทางนะคะให้เข้าบ้านได้นะคะหรือบางครั้งเนี่ยอย่างพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขาเป็นชุมชนที่เขาเป็นตัวจังหวัดเลยนะคะอยู่ติดน้ำมาก่อนแน่นอนถ้าลักษณะแบบนี้ท่วมแล้วเสียหายก็จำเป็นที่จะต้องลงผนังนะคะเป็นนั้นกันในชุมชนที่ใหญ่โตแล้วนะคะก็คงต้องอยู่มาก่อนก็ถึงต้องการให้นะคะเพราะนั้นอันเนี้ยเราได้บูรณาการกับโยธาธิการและผังเมืองนะคะในการเรื่องของการบังคับใช้ผังเมืองแล้วก็ปพกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการกำหนดจุดอพยพนะคะซักซ้อมการจัดเตรียมแผนจัดเตรียมพื้นที่เวลาอพยพคนปรับปรุงสารพวกนะคะแล้วก็ป้องกันพื้นที่ชุมชนที่มันขยายมากขึ้นค่ะนะคะอันนี้ผลสำเร็จของ9แผนนะคะตัดยอดน้ำหน้าเขื่อนได้880เพิ่มขึ้นนะคะหน้าเขื่อนพระราม6ก็เพิ่มขึ้นอีก800ระบายน้ำเขื่อนน้ำท้ายเขื่อนได้2,800ที่นอกคันโดยได้รับผลกระทบนะคะท่าจีนก็ระบายน้ำสู่ทะเลได้600-650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็บริเวณคลองขุดพระนครศรีอยุธยาระบายเพิ่มขึ้น1,200นะคะแล้วก็คลองที่ขุดใหม่นั้นจะมีปริมาณน้ำในคลองที่เก็บเอาไว้ได้ประมาณ200ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็พื้นที่รุ่มต่ำที่เป็นพื้นที่น้ำนองนะคะก็จะมีน้ำสำหรับเราเก็บปลายฝนไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งได้ประมาณ1,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็สามารถลดอุทกภัยในปีใหญ่ๆก็คือปี2554ได้เนี่ยตั้งแต่ 1.7 ล้านถึง5ล้านในพื้นที่17จังหวัดนะคะทีนี้มาสู่โครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรของเรานะอย่างที่ทราบว่านะคะข้อจำกัดของคอขวดบริเวณตัวจังหวัดตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่นะคะก็ทำให้น้ำมันไหลไม่สะดวกนะคะส่วนหนึ่งก็ไปข้างบนส่วนหนึ่งก็ไหลตามคลองนะคะธรรมชาติที่มีอยู่ก็เกิดเป็นพื้นที่น้ำนองนะคะบริเวณนี้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงท่าจีนด้วยนะคะอันนี้ก็คือพื้นที่น้ำนองนะคะทีนี้มาดูเรื่องของคลองขวดนี่ก็คือความสามารถในการระบายน้ำที่จุดสำคัญนะคะก็อย่างที่เห็นว่าตรงบริเวณเกาะเหลืองก็จะเป็นคลองขวดนะคะตรงบริเวณสะพานบ้านป้องนะคะก็ประมาณ1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะด้านท้ายจะระบายได้เพิ่มนะคะถ้าที่4.9ก็ประมาณ3,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นการแก้ปัญหาคลองขวดทำยังไงเวลาน้ำมันไหลจนคลองขวดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นมากับล้นออกไปทะลักออกไปด้านข้างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคลองบางบันบางไซก็แก้ปัญหาคลองขวดโดยที่เรามีตัวคลองเพิ่มขึ้นมานะคะตัวคลองหลักคลองขวดกลับมาเพราะว่าด้านล่างนี่ยังระบายได้เยอะนะคะเราก็แก้ปัญหาคลองขวดด้วยคลองไปพาร์ตบางบันไซตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้เห็นนะคะว่าเวลาน้ำไหลลงมาเจอคลองขวดแล้วนะคะนะก็จะระบายไหลลงมาได้แค่ด้านล่างได้แค่นิดเดียวที่เหลือน้ำก็มีที่อยู่นะก็คือขึ้นไปทั่วพื้นที่ตัวนอกขันกับมาทางคลองมันเป็นกระบังบานนะคะเพราะฉะนั้นทำคลองไบพาสตรงนี้นะคะน้ำก็จะไหลผ่านคลองไบพาสไอ้พื้นที่น้ำท่วมนะถ้าอยู่ความสามารถไม่เกินนะตัวคลองที่เราระบายไว้นะก็จะไม่เกินที่เราออกแบบไว้ก็จะไม่ท่วมนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นเมื่อวันที่31 ตุลาคม 2560นะคะที่บริเวณปากคลองบางบานนะคะอันนี้จะเป็นคันฝั่งซ้ายคันฝั่งขวามันก็จะมีน้ำสภาพน้ำมาท่วมพื้นที่นอกคันนะคะอันนี้เป็นความสามารถในการระบายน้ำนะถ้าท่านดูที่ตกเรนตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคลองบางหลวงหรือคลองผลเพลงนะคะที่ระดับตลิ่งจะระบายได้ประมาณ400นะคะบางบานได้ประมาณ100ใช้ตัวเลข130นะคะรวมกันนะคะ530กับ1,200ก็คือถ้าน้ำมานะคะ1,730ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะผ่านไปได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าดูสถิติปริมาณน้ำนะคะท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะเคยระบายเกิน2,300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่17ปีนะคะเกิน2,500อยู่15ปีแล้วก็เกิน2,800ปีพูดง่ายๆเกิน2,300มีทั้งหมด17ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจากทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดประมาณ52ปีนะคะ
พราะนั้นก็บริเวณนี้แน่นอนก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำปริมาณได้แม้จะใช้ระบบที่มีอยู่เป็นแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำต่างๆแล้วก็จะเกิดปัญหาการท่วมนะคะค่ะทีนี้องค์ประกอบของคลองระบายน้ำบางบานบางไทรก็จะมีคลองลัดตัวนี้นะคะที่ยาวประมาณ 22.4 กิโลเมตรระบายน้ำได้เพิ่มอีก 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะจากเมื่อกี้ 1,730 ก็จะระบายน้ำได้เป็น 2,930 นะคะเวลาน้ำมาจากเจอคลองขวดนะคะก็จะมีพื้นที่ระบายได้มากขึ้นผ่านคลองตัวคลองลัดของเรานะคะทีนี้ตัวประตูที่ปิดคลองของเพชรกับบางบานตัวนี้นะคะเราจะใช้เมื่อเวลาที่พื้นที่เกษตรกรรมนั้นยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จนะคะถ้าจังหวะที่น้ำมานั้นยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จเราก็จะใช้การรีบานนะคะก็จะใช้การรีบานเพื่อที่จะให้ควบคุมน้ำให้ไหลได้โดยที่ไม่เสียหายกับพื้นที่เกษตรกรรมนะเช่นเดียวกับตัวคลองระบายน้ำบางบานบางไทรนะในปีที่มามากๆนะคะหรือว่าในปีที่มามากๆหรือว่าในปีที่ด้านล่างนั้นมีภาวะข้างล่างมีน้ำทะเลหนุนสูงหรือมีฝนตกอย่างหนักนะคะอันนี้ก็จะใช้หลีบางนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ข้างล่างนั้นมีสภาพท่วมหนักหรือว่าเกิดจากโครงการของเรานะเพราะนั้นพูดได้ว่าตัวคลองตัวประตูที่มีอยู่ช่วยในการบริหารจัดการในเรื่องของการหนุนน้ำนะหรือว่าก็คงไม่ได้ใช้ตลอดเพราะว่าถ้าเกิดข้างล่างนั้นสภาวะฝนที่ตกหนักลดน้อยลงหรือว่าน้ำทะเลลงแล้วนะคะเราก็ใช้งานได้เต็มที่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะมีเขื่อนพระรามเขื่อนพระนครศรีอยุธยานะตัวนี้เนี่ยจากที่เรามารับฟังความคิดเห็นเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เห็นด้วยหลายเสียงนะคะไม่ว่าเรื่องของทางเรือนะคะหลายท่านที่ไม่เห็นด้วยก็ตัวนี้อาจจะทบทวนอาจจะไม่มีก็คงจะต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของความเสี่ยงประชาชนในการกับด้านของวิศวกรรมนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นความสามารถในการรับน้ำขึ้นได้นะคะโดยที่ราคาโครงการที่ประมาณ 1,700 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็ผลประโยชน์ก็คือลดผลกระทบชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาบางบานป่าโมกนะคะแล้วก็ช่วยแม่น้ำเจ้าทุกภัยในแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งลำเลยเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะคะแล้วก็ในคลองขุดใหม่เนี่ยมันจะจุน้ำได้ทั้งหมดเนี่ย25ล้านลูกบาศก์เมตรจะต้องมีน้ำนอนคลองเพื่อที่รักษาเสถียรภาพอีก10ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นเราก็จะมีน้ำสำหรับไปใช้ในช่วงแรงผู้อุปโภคได้อีกประมาณ15ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็แน่นอนด้วยลักษณะของคลองนะฮะตอนนี้ใช้เต็มที่เลยนะคะทั้งคลองทั้งถนนนะคะถนนมีทั้ง2ฝั่งนะคะอยู่ที่เขตคลองที่ประมาณ245เมตรนะคะตอนนี้เราอยู่ในขั้นอันนี้เป็นขั้นศึกษาก็เหมือนกับการมองว่าจะสร้างบ้านสักกี่ชั้นดีบ้าน2ชั้นนะมีระเบียงมีไม่มีระเบียงนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเริ่มเขียนแบบบ้านแล้วนะคะก็มารับฟังความคิดเห็นกับประชาชนอยู่ซึ่งตอนนี้ทราบว่ากำลังอยู่ในระหว่างการวางแผนจะทำโฟกัสกลุ่มนะคะเพื่อที่จะรับฟังว่าตกลงจะต้องมีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างนะคะหรือเงื่อนไขการพัฒนาโครงการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะถ้าจะมาทำต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นท่านสามารถให้ความคิดเห็นได้หมดนะคะเรามีหน้าที่เก็บข้อมูลนะคะจากพื้นที่แจ้งรัฐบาลถ้ารัฐบาลจะพัฒนาต่อไปต้องมี1 2 3 4นะคะเพราะฉะนั้นสามารถแสดงความเห็นได้นะคะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะผลกระทบนะคะจะต้องมีเรื่องของที่ดินราษฎรประมาณ 3,500 ไร่นะคะแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างที่ต้องชดเชยประมาณ435แห่งนะคะถ้าดูในเชิงของผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์กับเงิน 17,500 ล้านบาทที่ลงไปนะคะ EIR ก็คืออัตราผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจซึ่งการที่รัฐบาลหรือสภาพัฒน์จะให้เงินนะคะเข้าดู EIR ก็คือต้องประมาณเกิน 12% ซึ่งโครงการนี้ถือได้ว่าเกินนะคะ NPV ต้องมากกว่า0นะคะ NPV ก็คือผลประโยชน์สุทธิพูดง่ายหักต้นทุนไปแล้วเนี่ยนะคะจะได้ประโยชน์กลับมาเนี่ยโดยเฉลี่ยปีนึงประมาณ 13,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ค่า BC ratio ก็คืออัตราผลประโยชน์ต่อค่าลงทุนก็คือต้องเกิน1นะคะก็โครงการนี้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็เป็นไปได้นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์โดยภาพรวมทั้งหมดนะคะนะคะก็คือว่าบรรเทาทุกภัยในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็พื้นที่ข้างเคียงทั้งหมด
นะน้ำที่เก็บได้ก็สามารถใช้ในการเกษตรกรรมได้นะคะอุปโภคได้สัญจรทางน้ำนะในการที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาอันนี้อาจจะตอนแรกเราคิดโครงการไว้แบบนั้นแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีข้อจำกัดเนื่องจากราษฎรไม่ต้องการมีอยากให้ลดขนาดลงเพื่อลดผลกระทบนะคะพอลดผลกระทบลงเสร็จปั๊บเนี่ยมีอาจจะเกินนิดนึงความกำหนดอาจจะเกินการเงินบ้างนะอาจจะต้องไปดูทีว่าจะสามารถได้หรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ถนนตามคันคลองก็สามารถใช้ในการสัญจรได้นะคะอันนี้เป็นผลจากแบบจำลองนะคะอันนี้เป็นผลของปี2549ก่อนมีโครงการกับหลังมีโครงการนะคะสีฟ้าก็คือความลึกน้ำท่วมน้อยกว่า50เซนสีฟ้าเข้มก็คือ50เซนถึง1เมตรนะคะชมพู1เมตรถึง 1.50 ม่วงอ่อน1เมตรถึง2เมตรแล้วก็สีม่วงเข้มก็คือมากกว่า2เมตรนะจากการมีโครงการแล้วเนี่ยจะทำให้พื้นที่น้ำท่วมเนี่ยหายไปเลยในปีต่างๆนะคะเช่นปี49เนี่ยก่อนมีโครงการท่วมประมาณ6ล้านไร่นะคะหลังมีโครงการ5ล้านไร่ก็ลดลงประมาณ800,000 ไร่นะปี50ลดลง560,000นะปี53ลดลง723,000แล้วก็ปี54ลดลงประมาณ800,000 ไร่นะอันนี้เป็นรอบปีการเกิดก็คือหมายความว่ารอบปีก็หมายความว่าโอกาสการเกิดเนี่ยสักกี่ปีในหนึ่งครั้งเช่น25ปีเหรอโอกาสเกิดใน25ปีเนี่ยมีครั้งหนึ่งก็คือเป็นท่วมใหญ่ยิ่งรอบเยอะก็คือท่วมใหญ่มากขึ้นนะคะค่ะทีนี้นอกจากน้ำท่วมหายไปแล้วนะคะอันนี้ปี54ก็คือรอบการเกิดอันนี้จะเป็นรอบที่เราใช้ที่ C2 กับสถานีวัดน้ำข้างล่างเวทกันนะคะเราไม่ได้ใช้ C2 อย่างเดียวเราใช้2แห่งเพื่อที่จะดูว่าถ้าดูทั้งหมดข้อมูลข้างล่างแล้วเป็นรอบเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวปี54นะคะก็ลดได้ประมาณ800,000ไร่นะคะที่ขอบสีแดงๆที่ท่านเห็นอันนี้จะเป็นขอบเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนอกจากพื้นที่น้ำท่วมหายไปแล้วพื้นความลึกของน้ำท่วมก็จะลดลงด้วยอย่างเช่นอันนี้ไม่หายไปยังคงอยู่ไม่อย่างเช่นบอกว่าหายไป800,000นี่เป็นไม่เกี่ยวกับ800,000แล้วนะคะอันนี้จะเป็นนอกจากหายไป800,000แล้วยังลดความลึกน้ำท่วมของพื้นที่ที่สูงกว่า2เมตรเนี่ยได้อีกประมาณ810,000 ไร่นะคะลดน้ำท่วมที่ลึกประมาณ 1-2 เมตรเนี่ยลงอีกประมาณ 470,000 ไร่น้ำท่วมตั้งแต่เมตรถึงเมตร50อีกประมาณ 370,000 ไร่นะคะลดลงแต่ว่าแน่นอนมันไม่ได้หายไปไม่นั้นมันลดความลึกน้ำท่วมมันก็กลายเป็นท่วมน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือกลายเป็นว่าจากพื้นที่สีแดงตัวเลขสีแดงฝั่งนี้ก็จะมีกองอยู่ฝั่งนี้ก็คือไอ้ที่ท่วม50เซนนะคะนะก็จะมี 1.5 ล้านไร่ก็จะกลายเป็น2ล้านไร่เพราะว่ามันลดจากไอ้ตัวที่เคยท่วมลึกเกิน1เมตรเนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้นะคะตอนแรกนี้ตอนนี้ก็นึกอยู่ว่าจะอธิบายยังไงให้พี่เข้าใจได้ก็น้องเขาก็บอกว่าพี่พูดง่ายๆไม่รู้พูดลงง่ายง่ายคือแบบยากขึ้นอยู่แล้วนะถ้าสงสัยก็ถามได้นะคะอันนี้ก็เป็นของในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะปี49เหมือนกันนะคะในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นนะคะก็จะสามารถลดนะคะความสูงของน้ำที่ท่วมมากกว่า1เมตรได้นะคะรวมแล้วเนี่ยนะคะอีกประมาณ 550,000 ไร่ก็หรือคิดเป็นประมาณ 40% ของที่น้ำท่วมเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพสรุปนะคะอันนี้อาจจะสามที่ในที่เราเป็นจักรพรรดิทีนี้มาดูหลายคนสงสัยว่าการที่เราทำคลองลับไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้น้ำท่วมข้างล่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือไม่นะอย่างที่บอกอันดับที่หนึ่งก็คือเราจะมีประตูปลายคลองที่ใช้ในการหลีนะในสภาวะที่ข้างล่างมันหนักนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าดูเหตุการณ์ปี2549นะคะอันนี้เป็นเขื่อนเจ้าพยานะ C13 อย่างที่เห็นว่าอยู่ท้ายเขื่อนไล่มาเรื่อยนะคะจนกระทั่ง อยู่ที่ C35 นะคะก็คือบริเวณตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคลองลาดของเราปากคลองจะอยู่ที่บริเวณท้าย C35 นะคะแล้วก็กลับมาบรรจบอีกทีนึงนะคะก่อนที่จุดบรรจบของแม่น้ำน้อยก็คืออยู่หน้า C29 ที่บางสายนิดนึงนะคะเพราะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าการสีน้ำเงินคือก่อนมีโครงการสีฟ้าคือหลังมีโครงการอันนี้คืออัตราการไหลท่านจะเห็นได้ว่าก่อนมีโครงการอัตราการไหลของน้ำค่อนข้างจะสูงนะคะหลังมีโครงการนั้นอย่างที่บอกว่าพอแก้ปัญหาคลองขวดได้เนี่ยน้ำจะไหลได้สะดวกขึ้นก็ทำให้อัตราการไหลนั้นนะคะลดลงในช่วงอันนี้เป็นค่าสูงสุดนะคะในเวลาที่มันสูงสุดแล้วแต่ที่มันจะเป็นเท่านี้นะคะมันก็ลดลงได้นะคะแต่ขณะเดียวกันอย่างที่ท่านทราบว่า
น้ำมันพอบายพาสไปเสร็จมันก็จะไปกรองข้างล่างนะเพราะนั้นเราก็ดูที่ปี49เนี่ยที่429นะที่ตรงบางๆโทษทีค่ะตรงบางไซนั้นสามารถรับได้เต็มที่ประมาณ 3,200-3,500 เพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามันไม่เกินนะคะอันนี้ก็เราก็เฝ้าดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปว่าจากแบบจำลองนั้นจะเห็นผลไม่ชัดนะคะเรื่องของปริมาณน้ำนะตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงกรุงเทพว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มขึ้นฝนตกต่อสวรรค์น้ำท่วมนั้นยังอยู่ในขอบเขตที่เราสามารถใช้ตัวแม่น้ำเจ้าพระยานั้นรองรับได้นะคะก็อย่างเช่นตัวปี2514นะคะที่บางไซก็จะอยู่ที่3,200บาทต่อนาทีนะคะแล้วก็ประตูปลายคลองบางบางไซก็ใช้ในการบริหารจัดการนะควบคุมภาวะน้ำท่วมนะคะไปถึงจุดออกทะเลให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ในแต่ละสถานการณ์ค่ะก็มีประชาสัมพันธ์นิดนึงในพื้นที่พิบแดงสร้างลายนะคะในของกรมชลของเรา